ยินดีต้อนรับสู่รายการ ERPG เฮียเอพิโซด4สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับพอดแคสต์ ERPG ด้วยความร่วมมือระหว่าง Discord Community เฮีย ERPG แล้วก็ช่องแลบอยนะครับนี่เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกคนที่เปิดคลิปขึ้นมาก็จะเห็นครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้คนที่เรามาเล่น TRPG กัน TRPG เจอคนแบบไหนผู้คนยังไงใครควรมาเล่น TRPG เดี๋ยวเรามาคุยกันในวันนี้เลยนะครับอยู่กับผมคนดีคนเดิมครับครับล็อตแลนด์จาก Discord TRPG นะครับแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยเขาเป็น2คนหน้าเดิมที่คุ้นเคยนะครับคุณดอลลี่จากไลบอยครับสวัสดีครับดนจากไลบอยนะครับดอลลี่จากไลบอยครับแล้วก็ GMH จากTRPG เช่นกันครับครับผมสวัสดีครับจะพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ว่าไงดีเป็นอะไรที่พูดกันชิวๆขึ้นมาหน่อยแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับคนที่เราจะได้พบได้เจอใครเล่น TRPG บ้างถ้าพูดกันแล้วก็เทียบกับหลายๆตอนที่ผ่านมาก็จะมีความเป็นแคชชวลนิดนึงถ้าเทียบกับข้อมูลอัดแน่นแบบถามตอนที่แล้วเนาะน่าจะเป็นการส่งทอดประสบการณ์ของพวกเรามากกว่านะครับใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกมันก็ TRPG มันก็ไม่ได้มีแค่สมุดมีแค่ระบบมีแค่วิธีการเล่นอย่างเดียวเนาะหนึ่งในอิเลเมนต์ที่สำคัญของเกมมันก็คือคนที่เราเล่นด้วยนะเพราะงั้นเอาอย่างแรกเลยที่เราจะไปพูดถึงกันก็คือเรื่องส่วนตัวของพวกเราเนี่ยประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยอาจจะไว้ก่อนจะเอาภาพรวมทั้งหมดในโลก TRPG กันก่อนดีกว่าว่าเอ้ย TRPG เนี่ยมันจะดึงดูดคมกลุ่มไหนเข้ามานะครับภาพลักษณ์ของ TRPG ทำให้ใครเข้ามาเล่นบ้างมาลองดูกันหน่อยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่รู้กัน TRPG เนี่ยดังๆก็อย่างนั้นเช่นแล้วก็คอนทรูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดกันในหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากฝั่งตะวันตกทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนั้นอยากจะถามหน่อยว่าเป็นไปได้ไหมไม่ใช่เราบอกว่าเป็นไปได้ไหมก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอกันหรือว่าฐานคอมมูนิตี้ในโลกใบนี้ของ TRPG เนี่ยอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนเสพสื่อทางตะวันตกเป็นหลักถูกไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนเองหรือที่เราพูดไปอย่างคอร์ทรูเมื่อกี้เนี่ยมันก็เบสออนculture วัฒนธรรมฝั่งตะวันตกใช่ไหมอันนี้ทางคุณเฮดกับคุณดนพบเจออะไรบ้างอะไรครับเริ่มจากคุณดนก่อนก็ได้ครับคุณดนเป็นไงบ้างแต่เราคนที่มาเล่นด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเขาถามว่าเสพสื่อฝั่งตะวันตกไหมใช่ครับแต่ส่วนใหญ่นะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องบางคนแบบดูหนังมาบางคนดู Stranger Things มาแล้วแบบชอบหรือว่าสนใจในตัวเกมแบบเนี้ยอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าโอเคเขาเน้นเรื่องเสพสื่อฝั่งนั้นมาแน่ๆแหละที่มาเข้ามาหาเราแล้วก็อยากที่จะเล่นลองเริ่มดูเป็นสิ่งที่รู้ได้เลยนะเพราะว่าเขาก็บอกกับเราอ่ะเราก็ถามเขาแหละว่าแล้วคุณรู้จักเกมนี้ได้ยังไงแล้วคุณไปรู้จักมาจากไหนใครแนะนำมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับครับก็เอาจริงๆต้องบอกว่าสื่อทางตะวันตกหลายๆสื่อเนี่ยมีการสอดแทรกเข้าไปเป็นงานเอกของตัวละครอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับใช่ใช่ครับเพราะว่าก็ด้วยพื้นฐานของงานรีเลย์กันแล้วที่มันก็พูดตามตรงมันก็กำเนิดจากฝั่งตะวันตกมามันฝังรากลึกเข้าไปในของเขาแล้วก็อย่างที่บอกแล้วตั้งแต่ปีอะไร1197กว่าๆมันก็ตั้งแต่ปี70 80น่ะก็ค่อนข้างนานเนาะถ้าเทียบกับเอาจริงอย่างบ้านเราก็ผมได้ยินเรื่อง TRPG ไม่เกิน10ปีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะนานกว่านั้นมากขนาดไหนแต่ว่าเพิ่งมาได้รับความนิยมมากกว่าแล้วก็มีพูดถึงกันในวงกว้างก็ปี2ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าถ้าเทียบความนิยมหรือว่าการเป็นที่รู้จักเนี่ยฝั่งตะวันตกก็น่าจะมากกว่าโดยชัดเจนถูกไหมครับใช่ใช่ครับบูมขึ้นมาในไทยแค่แบบช่วง
Honor Among Thieves กับไอ้ช่วง Baldur's Gate เนี่ยว่านะที่ทำให้มันบูมขึ้นมาจริงๆก็อย่างที่บอกDungeons & DragonsกับTable Top Role Playing Game เนี่ยมันแทบจะกลายเป็นพูดถึงอย่างนึงมันคืออีกอย่างนึงอ่ะมันกลายเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วเวลาแบบมองจากสายตาคนข้างนอกถ้าอย่างนั้นต้องถามอย่างนี้แล้วประสบการณ์แบบเจอผู้เล่นหรือว่าไม่ต้องใช้คำว่าคนที่อยู่ในวงการการเล่น TRPG ที่มาจากการเสพสื่อตะวันทางตะวันออกเยอะเนี่ยมันเยอะขนาดไหนแล้วก็ในคอมมูนิตี้ภาพรวมอ่ะนะไม่ใช่แค่ในไทยอ่ะครับมันเยอะขนาดไหนแล้วก็เป็นรู้จักกันมากขนาดไหนเพราะอย่างผมเองเนี่ยโอเคบังเอิญว่าเป็นคนที่เสพสื่อแบบจีนญี่ปุ่นมากกว่าที่จะของฝั่งฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่งพอมาเจอ TRPG culture การเล่นการเล่าเรื่องหรือว่าอะไรหลายอย่างที่เสพสื่อมันก็จะต่างออกไปนิดนึงผมก็เลยถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในโลกของเราเนี่ยภาพของสื่อตะวันออกหรือว่าคนที่เสพสื่อตะวันออกเยอะๆเนี่ยเข้ามาอยู่ใน TRPG มากขนาดไหนครับพอจะทราบไหมตะวันออกใช่ไหมใช่ครับใช่ตะวันออกอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยผมจะเข้าใจว่าดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อน TRPG หรือแม้แต่แบบแฟนตาซีตะวันตกอะที่อยู่ในมุมมองของคนที่แบบเป็นคนผลิตสื่อหลักในฝั่งเอเชียฝั่งบ้านเราก็คืออย่างญี่ปุ่นเกาหลีจีนอย่างเงี้ยเขาจะมองในเชิงของของนาร์เรทีฟแบบวิธีการเล่าเรื่องเซตติ้งของเรื่องอย่างเช่นอย่างที่ได้บอกไปตอนที่หนึ่งเนาะที่คุณทัศน์พูดถึง Record of Rodos War ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาจากการเป็นการเป็นแคมเปญที่เล่นกันมาก่อนแล้วก็อย่างถ้าให้อยู่ในใหม่ขึ้นมาหน่อยก็คือจะเป็นอย่าง Goblin Slayer Overlord อย่างเงี้ยจริงๆก็คือก็ดูออกเลยว่าคนที่เขียนอย่าง Overlord Goblin Slayer เนี่ยเขาก็เล่น Dungeon and Dragonหรืออาจจะเป็น TRPG ที่ใกล้ๆเคียงกันในบ้านเขาซึ่งมันมีหลายซิสเต็มมากที่กำเนิดมาหลังจากDungeons & Dragonsในญี่ปุ่นครับก็นั่นแหละมันก็รีเฟล็กออกมาในงานของเขาเนาะซึ่งจะไม่ได้พูดถึงการมาแบบการนั่งล้อมวงการเล่นกันเป็นในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยแบบทางฝั่งตะวันตกสักเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นวิธีการเล่าเรื่องมากกว่าที่จะคล้ายกับที่จะโดนหยิบออกมาซึ่งผมว่ามันก็แปลกดีไม่ค่อยเป็นภาพหลักที่แบบว่าคนฝั่งเอเชียมานั่งเล่นกันค่อนข้างน้อยเนาะไม่เหมือนฝั่งตะวันตกแบบเราจะเห็นแบบเป็นมีมบ้างเป็นอะไรบ้างหรือแทรกอยู่ไปในสื่อบ้างเนาะอย่างไงผมเคยเห็นของฝั่งตะวันตกอย่างใน Big Bang Theory อย่างเงี้ยไอ้กลุ่มเพื่อนๆ 4-5 คนที่เป็นเนิร์ดอะเล่นกันมันก็แบบเขาก็ไม่ได้พูดถึงการเล่าเรื่องอะไรขนาดนั้นเขาพูดถึงว่าเพื่อนมันนั่งเล่นกันแล้วก็มันนั่งทำเสียงแบบล้อเลียนดาราล้อเลียนสื่อกันอะไรเงี้ยหรืออย่างในซีรีส์คอมมูนิตี้อย่างเงี้ยอาจจะลงลึกไปถึงการเล่นมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการละเล่นไงเขายังมองว่ามันคือการละเล่นอยู่มันเขาไม่ได้จริงจังกับเวลามันไปอยู่ในตอนของซีรีส์เขาไม่ได้จริงจังกันขนาดแบบเป็นการเล่าเรื่องมันไปอยู่ในเนื้อเรื่องนึงมันก็คือการละเล่นแบบหนึ่งที่ตัวละครมันเล่นกันเฉยๆอะไรเงี้ยตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นความต่างที่ค่อนข้างชัดเจนระหว่างสื่อตะวันตกกับตะวันออกนะถ้าเทียบแบบเหมือนในหนังไทยแล้วเราถ้าเกิดเราเห็นแบบเด็กเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการละเล่นแบบเป็นการละเล่นของเขาถูกไหมแล้วคุณโดนล่ะเจออะไรแบบไหนบ้างถ้าจากฝั่งแบบตะวันออกเงี้ยจากฝั่งตะวันออกเนี่ยผมมองว่าพวกคนที่ได้รับอิทธิพลตรงนี้จริงๆอ่ะดูจะเป็นกลุ่มคนที่สร้างสรรค์ผลงานมากกว่าที่จะเป็นคนที่จะลงไปเล่นส่วนใหญ่อย่างพวกเขียนนิยายเขียนการ์ตูนอย่างผมมองว่าอย่างตระกูลการไปต่างโลกซะส่วนใหญ่ผมมองว่าตระกูลการไปต่างโลกซะส่วนใหญ่พวกเนี้ยแบบมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าผมเข้าใจในแง่ว่าฝั่งเราอ่ะหาโอกาสที่จะเล่นฝั่งเอเชียเนี่ยหาโอกาสที่จะเล่นหรือว่าหากลุ่มที่จะเล่นเนี่ยธรรมชาติของเราอ่ะไม่ใช่แบบนั้นสักเท่าไหร่หมายถึงธรรมชาติของเด็กเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนเราที่จะไปนั่งรวมอ่านนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบนั่งเล่น TRPG กัน
มันก็เลยการสังสรรค์ของบ้านเรามันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมใช่แล้วเรารู้เข้าใจได้นะเห็นภาพอยู่แล้วเราก็เอามาสร้างเป็นเรื่องราวแทนมันก็เลยค่อนข้างไม่ค่อยเจอคนคอนเทนต์ฝั่งเอเชียใช้คำนี้แล้วกันคอนเทนต์ฝั่งเอเชียในTRPGเท่าไหร่เนาะสิ่งที่ผมเคยพูดไปว่าอะไรที่ดูเป็นเอเชียเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่คนเอเชียทำในวงการ TRPG ก็จะเป็นคนที่เขาชื่นชมคนที่เขาชื่นชอบหรือว่าเขาอยากฝั่งนี้แล้วเขาใช้แล้วเขาไปใช้มากกว่าใช่มันก็เลยจะออกมาแบบหนึ่งนะค่อนข้างชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้ว่าบางทีอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างบ้างเวลาเราเล่นTRPGมันเราเป็นคนไทยอ่ะเราเป็นคนเอเชียที่แบบทำไมมันไม่สามารถสื่อออกมาได้ชัดเจนขนาดนั้นในภาพที่เราเห็นเพราะว่าโดยคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่กับตะวันตกอ๋อโอเคครับแล้วอะล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วประเภทของคนล่ะประเภทของคนที่เข้ามาเล่นเราบอกแล้วว่าคนเราบอกแล้วว่าทางคนเอเชียเป็นยังไงคนตะวันตกเป็นยังไงตะวันออกเป็นยังไงเวลาเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มันจะเห็นภาพแบบเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเขาเข้ามาเล่นเป็นเด็กเล่นกันถ้าเป็นตะวันตกตะวันออกอาจจะดูมีความรับรู้เรื่องราวแล้วเอาไปใช้ในสื่ออื่นมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ใช้เหมือนเป็นการละเล่นอะไรอย่างนี้แบบในสื่อทีนี้แล้วคนแบบไหนที่จะโดดเข้ามาเล่นใช้คำนี้ดีกว่าคนแบบไหนที่จะโดดเข้ามาเล่น TRPG แล้วก็วนเวียนอยู่ในคอมมูนิตี้ทั้งไทยทั้งเทศที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนโดนเจอคนแบบไหนบ้างครับแบบที่เราเห็นเลยว่ามันจะต้องมีคนแบบเนี้ยอยู่วนมาเรื่อยๆ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 เอาจริงผมว่าผมเจอมาหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะผมเจอตั้งแต่วิศวะเขาเรียกว่าอะไรนะวิศวะยานบินที่แบบเขาดูแลเรื่องเครื่องบินเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไปวิศวะการบินอย่างนั้นไปจนหมอไปจนสถาปนิกที่ทำงานให้กับทางเขาเรียกว่าอะไรนะราชการปะ อะไรอย่างนั้นราชการสถาปนิกที่ทำงานให้กับราชการทหารผมก็เชิญไปยันพวกคนเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยมีหมดผมเจอมาแบบค่อนข้างหลากหลายรวมถึงแต่ว่าที่เจอเยอะครับผมส่วนใหญ่ช่วงนี้นะที่เจอเยอะจะเป็นพวกกลุ่มของนักเรียนแล้วก็ที่เจอเยอะรองลงมาเลยก็จะคือกลุ่มคนที่วาดภาพซึ่งก็จะคนที่วาดภาพส่วนใหญ่สายอาร์ตเนี่ยก็จะเข้าไปในแต่ละสายอาชีพอีกทีนึงด้วยบางคนก็จะเป็นทั้งทหารแล้วก็เขาก็ชอบวาดภาพก็มีเหมือนกันไม่ใช่คนที่เป็นนักวาดภาพมืออาชีพแต่เป็นงานอดิเรกถูกไหมครับใช่เป็นงานอดิเรกเขาแบบเขาชอบวาดเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็แบบอันนี้มันทำให้เขาได้แบบดึงสิ่งที่เขาเคยทำหรือว่าแบบงานอดิเรกของเขาเนี่ยที่เคยทำเมื่อก่อนกลับมาทำอีกครั้งนึงวาดตัวละครประกอบฉากครับถ้าอย่างนั้นเปิดใจไหมครับคุณเพชรอะไรแบบนี้ก็จริงๆช่วงหลังเห็นเยอะขึ้นเนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยตัวงานอดิเรกเองเริ่มต้นมามันเป็นงานอดิเรกของสายเนิร์ดๆหน่อยอ่ะเพราะมันต้องอ่านเยอะนะพวกแบบคนที่ถ้าเป็นสังคมตะวันตกเนี่ยก็จะแบบพวกที่เขาที่เล่นกีฬาพวกอะไรกันเขาก็จะไม่ค่อยเล่นเนาะในสมัยก่อนนะถ้าในหนังวัยรุ่นตะวันตกแล้วจ็อกป่ะจ็อกพวกจ็อกพวกชีเลนเดอร์นึกออกจ็อกพวกชีเลนเดอร์พวกคนที่แบบดังๆป๊อปๆในคลาสก็จะไม่เล่นกันเขาก็จะเล่นแบบเป็นพวกเด็กเนิร์ดหน่อยใช่ไหมซึ่งเนิร์ดมันก็จะมีหลายรสชาติหลายแบบเนาะหลังๆมานี้ผมว่าที่มันกว้างขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนิร์ดมีหลายแบบเนิร์ดก็เป็นแบบเนิร์ดเทคโนโลยีจ๋าๆกิ๊กๆไปเลยเนิร์ดแบบอ่านหนังสือตั้งใจเรียนก็มีพวกนี้อาจจะไม่เล่นก็ได้ใช่ไหมมันจะมีเนิร์ดที่มาสายอาร์ตอ่ะที่มันผมว่ามันแปลกหน่อยเนิร์ดที่มาสายอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นแบบฝรั่งเขาจะมีคำหนึ่งคำพูดหนึ่งเขาเรียกว่าเตียเตอร์คิดอ่ะพวกเล่นแบบแสดงละครเวทีเป็นคนที่แบบซึ่ง
โตไปคนพวกนี้ประมาณอาจจะครึ่งๆอ่ะก็กลายเป็นไปอยู่ในสื่อบันเทิงวงการบันเทิงเนาะมันเลยทำให้ทุกวันนี้เราได้เห็นภาพว่าเอ้ยเพราะว่าเขาโตมาแบบนั้นอ่ะเพราะเขาได้มีโอกาสไปรีพรีเซนต์ตัวเองในสื่อบันเทิงเนี่ยก็เลยออกมาเป็นว่าเอ้ยตอนเนี้ย culture ของเนิร์ดประมาณผมว่า5ปีหลัง10ปีหลังเนี่ยมันเริ่มแบบตีหวนกลับมามันกลายเป็นของที่แม่งดูเท่ดูคูลแล้วเว้ยเพราะว่าคนดังๆบ้านเราอ่ะหรือว่าบ้านเขาอ่ะนะเราดังๆในฮอลลีวูดในอะไรเงี้ยก็เริ่มกลับมาพูดกันเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆเขาโดนบูลลี่ไงเขาเล่นเกมแบบนี้แล้วแบบคนไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันแล้วก็ยังมีเรื่องแบบซาตานพานิคอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมที่เคยเกินๆกันไปแบบมันเคยเป็นของที่ไม่ดีในช่วงหนึ่งแล้วแบบพอเราย้อนกลับมาหวนถึงวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันก็เป็นของที่ดีนะอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องน่าสนใจในบ้านเราก็จะเริ่มกลับเข้ามาในวงการอาร์ตก่อนเนาะคนที่แบบสื่อเสพสื่อเป็นหลักก่อนแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มกระจายเอาตัวไปเป็นคลื่นอีกลูกหนึ่งที่มาถึงบ้านเราสามารถพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าTRPG เนี่ยมันก็เหมือนงานเรกประเภทหนึ่งที่ในยุคหนึ่งอาจจะไม่ได้ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างแต่พอผู้มีอิทธิพลทางสังคมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นดาราอะไรขึ้นมาพอเติบขึ้นมาเขาก็เอาพูดถึงงานเรกของตัวเองเนี่ยมันก็เลยได้รับเป็นการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นแล้วมันก็เริ่มกระจายออกไปทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาเล่นได้อยู่ที่ว่าคุณมีรสนิยมที่ใกล้เคียงกับตัวกิจกรรมนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่ามันจริงมันก็คล้ายๆแบบอย่างคอมพิวเตอร์เกมเมื่อก่อนก็ไม่มีคนใช่ใช่ใช่คนค่อยๆยอมรับไปหรือการอ่านนิยายอะไรนิยายแฟนตาซีอะไรคนก็แบบอ่านทำไมคนได้บอกอะไรต่ออะไรเงี้ยเหมือนยุคนี้ที่ในบ้านเราที่แบบการเล่นเกมหรือการอ่านการ์ตูนได้รับความยอมรับมากขึ้นเพราะว่าเด็กในยุคนั้นที่โตมาเด็กในยุคนั้นที่โตขึ้นมาแล้วก็เป็นคนดังๆแล้วเขาก็ทำกันอะไรเงี้ยพวกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะบอกว่ามันอาจจะมีเขาเรียกอะไรโปรเป็นเหมือนประเภทคนที่มีคนที่จมใกล้เคียงกันชอบงานวาดงานศิลปะอะไรอย่างนั้นเข้ามาเล่นแต่ว่าไม่ได้ฟิกว่าแบบเอ้ยมักจะเป็นวัยนี้หรือเป็นอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคนที่เข้ามาเล่นTRPGก็ค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งเลยถูกไหมครับใช่ผมก็เจอหลายวัยเนาะตั้งแต่ซับแบบยุคเก่าๆแบบคนที่เล่นมาแบบเขาไปเรียนต่างประเทศเขาไปเรียนที่อเมริกาแล้วเขาเริ่มรู้จักที่นั่นอะไรเงี้ยผมรู้จักคนหนึ่งเขาเล่นหุ้นอยู่แล้วก็รู้จักแบบอย่างงานอย่างที่โดนบอกอะวิศวกรเป็นแบบผู้รับเหมาอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปรู้จักมาจากสื่อต่างชาติไปได้ยินมาเขาก็เอามาส่งต่อไปถึงน้องๆไปถึงเพื่อนก็กระจายค่อยๆรวมตัวกันมากลุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องน่าสนใจผมว่าแบบเจ๋งดีที่ตอนนี้มันเริ่มมีการพูดถึงแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นว่าทิศทางของงานเล็กนี้มันจะเป็นไปทางไหนเนาะถ้างั้นเราพอจะสรุปได้ว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่าคุณทำงานอะไรเพศชายเพศหญิงชาติอะไรแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณชอบการเล่นเกมแบบคล้ายๆบอร์ดเกมรวมถึงการโรลเพลย์หรือว่าการสร้างสรรค์เรื่องราวทั้งคือมันผสมมาอยู่ด้วยกันใน TRPG เนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นได้แล้วก็ลองชวนเพื่อนที่น่าจะชอบอะไรเหมือนกันมาเล่นดูถูกไหมครับใช่ใช่แล้วนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ตัว TRPG ดึงดูดเข้ามานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับประเด็นแรกของเรานะว่ามันดึงดูดคนแบบไหนบ้างเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของ TRPG ก็คือคนเล่นนั่นแหละถ้าไม่มีคนเล่นมันก็ไม่เกิดไม่ว่าในฐานะ GM หรือ Player นะครับเอาล่ะในเมื่อเราพูดถึงคนเล่นแล้วเนี่ยเราลองมาดูกันบ้างดีกว่าว่าเอ้ยมันมีคนอะไรที่มีชื่อเสียงเราเป็นที่รู้จักเนี่ยเล่น TRPG บ้างเราอาจจะเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อคนนี้ก็เล่น TRPG นะซึ่งจะทำให้เรานะนึกออกว่าเอ้ยมันมีบางอย่างมีอิทธิพลอะไรสู่ผลงานของเขาบ้างหรือว่ากิจกรรมแบบเนี้ยเหมาะกับใครบ้างลอง
เปรียบเทียบตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมพอเห็นค่อนข้างเยอะเลยก็คือในวงการที่คุณเพชรพูดมาวงการบันเทิงเนี่ยมีคนเล่นRPG เยอะทีเดียวนะครับแต่ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งค่อนข้างดังมากแต่ผมไม่แน่ใจคือเขาผมรู้ว่าเขาเล่น Warhammer เล่นเกมเยอะด้วยเฮนรี่คาวิลที่แสดงเป็น Witcher แล้วก็โอ้ Witcher อะไรเขาแสดงตัวเหมือนกันมาก่อนผมพูดอย่างนี้ก็คืออยากพูดถึงซูเปอร์แมนแหละแต่เขาไม่ได้ไปต่อแล้วโอเคเราไม่อยากงอกเรื่องเยอะแต่ว่าผมเห็นว่าเขาเล่น Warhammer แต่ว่าไม่ชัวร์เขาไม่ได้เล่น RPG หรือเปล่าแต่จริงๆมันก็แบบผมใกล้กันนะความเนิร์ดมันระดับมันเดียวกันแล้วกันระดับความแบบความอินความเนิร์ดมันก็ใกล้ๆกันแล้วก็ในWarhammerเองมันก็มี TRPG ของตัวเองใช่ไหมแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะเล่นแหละแต่ว่าเขาตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้เล่นแล้วตอนเด็กเขาอาจจะได้เล่นก็ได้หรือก็ไม่รู้อ่ะนะเราก็ตัดสินอะไรได้เราไม่มีหลักฐานแล้วกันว่าเขาเล่นใช่เขาไม่เคยเล่นแต่คือวอร์เกมกับ RPG มันใกล้กันมากเลยเนาะในโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบ D&D ที่มันมีคอมแบทบนกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมาพูดถึงคู่กันใช่ๆแต่ก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เฮนรี่คาวิลเขาอาจจะเริ่มจากวอร์แฮมเมอร์เลยแล้วก็ไม่ได้ออกมาถึงตรงนั้นเลยก็ได้แต่ว่าผมว่ามันเป็นระยะนิยายแฟนตาซีเขาก็อ่านวิเชอร์เขาก็แฟนตัวยงเหมือนกันใช่เขาชอบมากเขาเพชรมินิสวยมากเลยจริงซึ่งวินเจอร์มันก็เป็นอย่างที่เคยเราคุยกันในเอพิโซดที่แล้วนะเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรวินเจอร์เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มความอินในกิจกรรมของคุณได้นะครับจะไปลองติดตามเฮนรี่คาวิลดูก็ได้ว่าเขาทำยังไงเผื่อคุณชอบแต่อันนี้ผมว่าชัวร์ผมจำได้คนนี้เขาพูดเองวินดีเซลโอ้วินดีเซลนี่เขาได้โดนเชิญไปเขียนแมกกาซีนอันนึงของมองวิสาเดอะโค้ชได้มั้งผมว่าเขาบอกเลยนะว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาเหมือนโดนบูลลี่อ่ะเขาไม่ถูกยอมรับเท่าไหร่เพราะว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นนะครับเขาแบบเขาตัวใหญ่แต่เขาแบบตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้บึกอย่างนี้ไงตอนนั้นก็เลยแบบแล้วเขาแบบไม่รู้จะผ่านหน้าเข้าหาใครแล้วก็แบบมีกลุ่มเพื่อนเขาที่เล่นอ่ะเนื้อหามันค่อนข้างกินใจมากเลยว่าเขาผ่านการแบบความยากลำบากในช่วงตอนเรียนหนังสือตอนมหาลัยมาได้ด้วยการแบบพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเล่นดันเจียนดราก้อนแล้วก็นั่นแหละก็ดันเจี้ยนดราก้อนเลยนะแบบเจาะจงเลยว่าดันเจี้ยนดราก้อนมันเป็นกิจกรรมที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆเนาะมันช่วยได้ใช่ใช่ใช่ทำให้เราได้แบบความรู้จักกันคุณโดนมีคนไหนที่คุณโดนติดตามอยู่ไหมที่เรารู้แน่ๆเขาเล่นแบบดีถ้าพูดถึงเนี่ยเราไม่พูดถ้าพูดถึงคนดังเราไม่พูดถึงแก๊งนี้ไม่ได้ครับคิดที่ข้อโรแน่นอนกลุ่มของแมทมาสเตอร์ครับผมเราไม่พูดถึงเขาไม่ได้ครับเพราะว่าใช่ในทุกคนที่กดเข้ามาดูช่องนี้เนี่ยผมว่าทุกคนต้องรู้จักกลุ่มนี้แน่ๆแหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเออจะเห็นผ่านตาก็จะต้องเห็นใช่อย่างน้อยก็ต้องเห็นว่าแบบแม็กเมอร์เตอร์เขาทำรายการนะมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากต้องเคยต้องเห็นมาบ้างอยู่แล้วแหละกลุ่มของคริติคอลไม่ว่าจะเป็นทางคุณแมทเองหรือว่าทางกลุ่มผู้เล่นที่เป็นนักพากย์เอ้ยพวกนี้เนี่ยเขามีอาชีพในวงการบันเทิงอยู่แล้วนะเป็นนักพากย์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนหรือเสียงให้หนังบางเรื่องก็ตามก็มีเนาะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เล่นมากันนานแล้วนะอย่างที่เราเคยบอกกันไปแก๊งนี้ใช่ใช่ใช่อย่างแมทเมอร์เซอร์เองก็เล่นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอ่ะเด็กแบบประถมเลยอ่ะผมได้ยินมาอย่างที่เราบอกมันเป็นกิจกรรมยามว่างของเขาเนาะของฝั่งตะวันตกฝั่งฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่แบบคนดังหลายๆคนจะเล่นยิ่งแมทเมอร์เซอร์แล้วก็กลุ่มพิซซ่าโรเขาเป็นภาคด้วยหมายความว่าการโรลเพย์น่าจะเป็นเรื่องปกติของพวกเขาแหละใช่ไหมมองเขาบอกอย่างนั้นแล้วมันก็คือการพากย์เสียงตัวละคร
ข้าไปหรือว่าจริงๆการแสดงอ่ะมันก็คือการโรลเพลย์ใช่ไหมการเล่นสวมบทบาทใช่การสวมบทบาทแสดงออกมาด้วยวิธีไหนแค่นั้นเองมันคือต้องบอกว่าเพราะมันเป็นการเล่นแต่มันไม่ใช่งานด้วยแหละมันเหมือนเลยเขาสามารถทำมันได้อย่างเต็มที่มากกว่าตอนทำงานในความเห็นผมนะเป็นตัวเองได้มากกว่าเป็นตัวเองได้มากกว่านะครับเอาจริงๆนักแสดงผมเคยได้ยินคนหนึ่งชื่อว่าแซมวิทเวอร์ตอนคือเขาตอนเนี้ยเขาพากย์เสียงดาร์ธมอลเว้ยในสื่อ Star Wars ยุคหลังๆอ่ะพวกการ์ตูนพวกอะไรเงี้ยขึ้นมาเขาเล่น Star Wars TRPG Star Wars RPG ก่อนที่จะได้มาทำงานกับ Star Wars ด้วยนะน่าสนใจครับเพราะจริงๆอย่างที่เราบอกไปว่าทาวอมี RPG ของตัวเองใช่ก็ไม่แปลกเลยนะถ้าเขาจะอินแล้วก็ได้มาทำงานนี่โอ้โหแบบต้องแบบต้องเป็นความฝันมากแน่ๆเลยแบบโอ้โหเคยแบบเล่นแล้วก็แบบสุดท้ายได้มาทำงานในเซตติ้งในอะไรที่ตัวเองรักแล้วแบบบทดาร์ธมอร์ด้วยนะหลังๆนี่แบบดาร์ธมอร์ในตอนพีคโคก็ตายไปทีนึงแต่ว่าก็เอากลับมาเรื่อยๆนะครับโอเคมันมีอันนึงอันนี้วีฟหน่อยผมรู้สึกได้ว่ามันก็เฉพาะกลุ่มนิดนึงแต่ว่าก็ได้แหละมีทูบเบอร์ที่เล่นกันอยู่พอสมควรถ้าทับเคสที่ดังสุดน่าจะเป็นโมริคาริโอเป้คาริที่เป็นยมทูตสำหรับใครรู้จักลองไปก็เกิดได้โคโลไลฟ์โคโลไลฟ์เกียนผมเห็นเขาเล่นโบเดอร์เกตใช่ไหมแล้วผมก็เลยไปดูว่าเออทำไมเขาดูไฮกับโบเดอร์เกตขนาดนั้นผมก็เพิ่งเจอว่าอ๋อจริงเขาเล่น TRPG อยู่แล้วก็เคยรันระบบอื่นด้วยตอนนั้นรันกับในกลุ่มด้วยกันจะเป็นในกลุ่มเจนเดียวกันเป็นเกมของไว้ไม่ใช่ของผมไม่แน่ใจว่าใช่ของไว้วูฟหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเกมเครือเดียวกันน่ะเลยเซตติ้งที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะไอ้ World of Darkness แต่นี่เหมือนจะเป็นแบบมีใช่พวกนั้นแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเล่มแยกออกมาหรือยังไงมันเป็นของฮันเตอร์มั้งฮันเตอร์เดอะวิลจิลอันนี้คือเราเล่นเป็นอย่างที่บอกเล่นเป็นนักล่าพวกนักล่าเป็นพายนักล่าอะไรเงี้ยเป็นมนุษย์อะเป็นมนุษย์แล้วก็มาเล่นกันเนาะกับเพื่อนๆในเจนของเธอที่ก็อยู่ด้วยกันเป็นโฮโลไลท์อังกฤษอันนี้มีไลฟ์สตรีมเจนแรกมีไลฟ์สตรีมด้วยใช่มิดฮันเตอร์มิดอะไรสักอย่างมิดเบเกอร์อะไรจะไม่ได้แล้วเราไปดูมีไลฟ์สตรีมด้วยก็น่าจะอาจจะรู้สึกสนุกกับมันได้จริงๆไลฟ์สตรีมของ TRPG นี่มีหลายอันเหมือนกันนะมีโอกาสเราอาจจะได้มาแนะนำกันนะครับนอกจากใช่มีรายการเยอะเลยใช่พูดถึงไอรายการก็มีคนที่จะขาดไม่ได้เลยเอาจริงๆเป็นคนที่ผลักดันการกลับมาเมนสตรีมเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วของ TRPG คือ2ครับตัวพ่อตัวแม่ของวงการเนิร์ดฝรั่งครับวิลวิตันวิลวิตันเนี่ยเขาเป็นเขาเคยแสดง Star Trek ครับเป็นเด็กตอนนั้นเขาเป็นเด็กนะเขาเป็นนักแสดงวัยเยาว์แหละตอนนี้เขาโตแล้วตอนนี้หนวดเขาเฟิ่งแล้วเขาแสดง Star Trek Next Generation เนาะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูแล้วกันแล้วอีกคนหนึ่งคือ Felicia Day เนาะ Felicia Day นี่ก็เป็นแบบนักเขียนมั้งรู้สึกจำไม่ได้แล้วเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหลายๆโปรเจกต์แล้ว2คนนี้มาร่วมมือกันตั้งช่อง YouTube ชื่อว่า Geek and Sundry ซึ่งตอนเนี้ย Critical Role อ่ะคือเป็นรายการของช่องนั้นนะมันดังแหละมันดังแหละเหมือนแบบเราอาจจะรู้จักแบบบุพเพสันนิวาสแต่ไม่แน่ใจว่าบุพเพสันนิวาสอยู่ในช่องไหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเป็นละครของช่องไหนก็ไม่รู้ว่าแบบหาช่องไหนอันนี้ก็เหมือนกันคือ Critical Role เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าของคือเขาคือ Geek and Sundry โอเคซึ่ง2คนนี้ไปชวนแมตต์เมอร์เซอร์ไปชวนแมตต์เมอร์เซอร์มาทำรายการครับเพราะนั้นก็ไม่ไหนครับ2คนนี้แล้วก็แมตต์เมอร์เซอร์เป็นคนแค่กำเนิด Critical Role น่าสนใจครับจริงๆแล้วนะเราสามารถเอามาพูดกันได้เป็นอีพิโซดนึงเลยนะว่ามีรายการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ TRPG ที่น่าสนใจนอกจากใช่แล้วก็แล้วก็การดูรายการพวกนี้ผมว่ามันจุดประกายนะให้กับคนที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เล่นคนที่เล่นอยู่แล้วก็จะได้เห็นว่าแบบเอ้ยมันมีการรันแบบไหนเขาใช้อะไรบ้างเขามีเทคนิคยังไงบ้างผู้เล่นเขาให้ความร่วมมือยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็
อย่างคนที่ไม่เคยเล่นก็จะเห็นว่าอ๋อมันเล่นกันอย่างนี้นี่เองเออมันคือเพื่อนกันมานั่งล้อมวงเล่นกันอะไรเงี้ยจะได้เห็นภาพไงเพราะบางทีอย่างที่บอกนะว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับงานในเหล็กนี้แบบพวกทางฝรั่งพวกทางตะวันตกก็จริงๆเรื่องอย่างคิริโคโรนี่ก็มีคนที่มาเล่นจากคิริโคโรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่ผมรู้จักเรียกว่าจุดประกายเป็นเพราะว่าสื่อ YouTube ตอนนี้ YouTube ก็น่าจะเป็นสื่อวิดีโออันดับต้นๆในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้รับความนิยมมากไม่แปลกเลยที่แบบมันจะเหวี่ยงมาหาคุณสักครั้งนึงแล้วถ้าเกิดคุณหลงเข้าไปแล้วชอบแล้วจะมาลองพยายามหา D&D หรือว่า TRPG อื่นเล่นต่อเป็นเรื่องปกติมากเราจะเห็นว่าสื่อหรือว่าคนดังเหล่านี้มีอิทธิพลมากๆกับการมาเล่นเกมนี้นะครับใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันกลุ่มของ VTube เนี่ยผมมีคนไทยด้วยนะมีไทยด้วยใช่ไหมผมเคยเห็นเหมือนกันมีคนไทยด้วยผ่านVTuberที่เป็นคนไทยเนี่ยมีทีมพิจิตรใช่ผมมีเคยรันให้อยู่ด้วยครับผมแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยรุ่นน้องที่เป็นGM รันอาชีพของการอาชีพเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังอยู่นะว่าก็มีรันให้กับกลุ่มของ VTuber อยู่บ้างไม่แน่ใจว่าได้มีไลฟ์ไหมแต่ว่าอันที่เห็นไลฟ์เนี่ยรู้สึกจะชื่อว่าอะไรนะยูโฟร่าอะไรสักอย่างประมาณนี้ VTuber ก็มีหลายกลุ่มอ่ะเนาะจริงๆใช่มีเป็นเหมือนเป็นค่ายของ VTuberจริงๆถ้าพูดในไทยก็มีเยอะเหมือนกันนะอีกช่องหนึ่งที่ทำตัว CRPG ค่อนข้างบ่อยมีการเล่นในอย่างต่อเนื่องที่ผมเห็นน่าจะเป็นโลรายการโลแอนโลของบอร์ดเกมไนท์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้มันก็จะทำอยู่เรื่อยๆใช่ใช่นะครับของทีวีมังเก่าก็ลองติดตามกันได้มันมีช่องทางเยอะแยะเลยให้ลองศึกษาดูนะครับเราก็ประสบกับมันได้พอพูดถึงฝั่งไทยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วคนดังฝั่งเอเชียแบบญี่ปุ่นจีนดาราเกาหลีมีป่ะก็คือไม่ค่อยเห็นเนาะจริงผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่มีบ้างไหมผมอ่านภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีไม่ออกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเคยไปให้สัมภาษณ์แบบแกที่ไหนหรือเปล่าเพราะส่วนมากอย่างที่เรารู้หลายๆคนอย่างวินดีเซลอย่างอะไรเงี้ยหรืออย่างเฮนรี่คาวิลคือเขาไปสัมภาษณ์แล้วเรารู้ไงว่าเอ้ยเขาเล่นเขาบอกอ่ะเขาบอกเราว่าเขาเคยเล่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มดาราทางฝั่งเอเชียมีพูดถึงหรือเปล่าถ้าเป็นดารานะแต่ว่าถ้าอย่างก็อย่างที่บอกถ้าอย่างทางฝั่งแบบฝั่งนักเขียนฝั่งคนสร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราสัมผัสได้เลยว่าเขาว่าบางคนเขาเคยเล่นจริงๆด้วยสิ่งที่เขาสื่อออกมามันเป็นแบบมันกลายเป็นอินส่วนหนึ่งของงานของเขาไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างเราเป็นเพลเยอร์โอเวอร์ลอร์ดที่เราพูดไปหรือว่าเอาจริงอีกเรื่องนึงที่ผมเพิ่งนึกขึ้นหน้าอย่างดันมาชิชื่อเจนมาชิดันเจียนมาชิผิดไหมก็ว่ารักตีดันเจียนใช่ป่ะชื่อนี้ประมาณนี้แหละอันนั้นแหละดันมาชิอันนั้นใช่แน่ๆอยากความเห็นผมเพราะว่าสโคปของเลเวลหรือว่าการเพิ่มความสามารถอะไรเงี้ยค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าใช่พอพูดอย่างนี้ก็เหมือนว่ามันส่งผลออกมาต่องานของพวกเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่นอกจากดันมาชิแล้วคุณผมดึกอะไรขึ้นได้อีกอย่างนึงครับดันเจียนเมชิครับอร่อยมันในดันเจียนไม่รู้เหมือนกันชื่อไทยชื่ออะไรครับเพราะว่าอันนี้ผมจำกันเองครับอันนี้ก็แบบมันคือดันเจียนดราก้อนเลยเว้ยมันคือเซตติ้งดันเจียนดราก้อนเวลล่างๆเลยแบบที่ลงไปดันเจียนแล้วก็ไปเอาไปดันเจียนต้องไปทำอาหารกันนะแล้วก็อันนี้ผมมั่นใจว่าคนเขียนเขาเล่นด้วยเพราะว่าผมเคยเห็นเขาวาดตัวละครในบัลเดอร์เกตภาคหนึ่งภาคสองเลยวาดภาพคอนเทนต์ตัวละครใหม่เป็นลายเส้นตัวเองอะเย่แบบกันเก่งเลยคนวาดอ่ะคนวาดดันเจี้ยนเมชิอ่ะเขาที่เขาใช้ในเรื่องก็ค่อนข้างชัดเจนนะวัดค่อนข้างถอดออกมามากใช่ใช่ใช่มีฮัฟลิงมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ใช่มีเขามีอะไรเส้นเขียนอยู่มั้งว่าเขาเขียนอธิบายว่าเฮ้ยฮัฟลิงเดอะวาร์ปโนมอ่ะต้องวาดต่างกันยังไงทั้งถึงแม้จะเป็นเผ่าตัวเตี้ยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนมากว่าแบบเออเขาเล่นอยู่น่าจะเป็นดันเจียนดราก้อนเพราะว่าเข่ามันชัดเจนของมันนะครับใช่ใช่เป็นดันเจียนแอนด์ดราก้อนแหละแต่ไม่รู้เป็นอีดิชั่นไหนหรืออะไรคุณเลียวโกะคุยเลียวโกะคุยเดี๋ยวอาจจะแปะภาพให้อีดิเตอร์โชว์ภาพให้หน่อยว่าเท่มากเลยแบบที่เขาวาดตัวละครในบัลเดอร์เกต
ไม่ใช่แบบเกียร์สามนะบอลด้วยเกียร์หนึ่งสองเลยแบบว่าแบบเป็นฮาร์ดคอร์จริงอ่ะไม่ธรรมดาแบบก็เกียร์สามมันใหม่แต่ว่าถึงอีกันโอ้สิบปีแล้วป่ะถึงอยู่นะ20ครับตั้งแต่ปี2000ครับเกียร์สองเวลามันผ่านไปเร็วโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคนดังใช้คำว่าคนดังได้แหละคนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆนะครับที่เข้ามาเล่น TRPG ไม่ว่าจะเล่นเองเป็นงานเร่ๆหรือว่าอาจจะมีไลฟ์สตรีมด้วยเออถ้าใครสนใจไม่ว่าจะแง่ๆของแบบเอ้ยคอนเทนต์ TRPG อันไหนน่าสนใจอยากให้แนะนำให้หน่อยหรือว่าเรื่องการ์ตูนเรื่องนี้มี TRPG อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่หรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ถ้าเกิดว่ามีคนขอมาเยอะเดี๋ยวเราอาจจะไปทำเป็นตอนแยกอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะครับมาก็เราย้ายจากคนมีชื่อเสียงกลับมาที่เรื่องของคนปกติแบบเราบ้างดีกว่าไงคุณกำลังจะบอกว่าคนมีชื่อเสียงไม่ใช่คนปกตินะเฮ้ยเขาว่ากันว่าคนมีชื่อเสียงเขาได้สังเวยบางอย่างให้ปีศาจเพื่อให้มีชื่อเสียงสิ่งที่เรียกว่าเวลาส่วนตัวทำพิธีกรรมกับซาตานเหมือนทำสัญญากับเดวิลคุณทำสัญญาแล้วนะเขียนสัญญากับเดวิลคิดดีๆนะ GM มาให้คุณเซ็นน่ะอ่านดีๆด้วยนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นเรียกว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการใช้เวลาว่างที่ต่างกันเนาะ CRPG เป็นหนึ่งนะแม้ว่าจะเป็นผู้คนมีชื่อเสียงคนดังดาราก็สามารถเล่น TRPG ได้เหมือนทุกคนมันเป็นเรื่องปกติแหละค่ะอ่ะทีนี้เรากลับมาที่การเล่นแบบธรรมดาทั่วไปนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเราพูดไปแล้วในสายที่สดบอกก็คือตอนนี้ TRPG ได้รับความสนใจมากขึ้นในประเทศไทยด้วยการมาของแน่ๆเลยก็คือ Dungeon and Dragon ในสื่อต่างๆที่สำคัญมากๆก็คือตัวของ Baldur's Gate 3แล้วก็ตัวของหนัง Dungeon and Dragon Honor Among Thieves เนาะที่ในช่วงนั้นเองทั้งเพจเกมเพจหนังก็จะมีพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังมีพูดถึงกันอยู่เมื่อคนดังก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอาเธอร์จีสปอร์ตเต็ดอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะอ่ะคือเยอะหลายช่องอะไรเงี้ยหลายช่องมากก็คงเป็นเกมออฟเดอะเดียถ้าอย่างนั้นพอพูดถึงอย่างนี้ได้รู้จักมันรู้จักมากขึ้นเยอะแล้วอ่ะแล้วในฐานะที่ RPG อ่ะมีเขาเรียกอะไรว่าการผลักดันอะไรบ้างในบ้านเรามีการออฟฟิเชียลเขาเรียกอะไรออฟฟิเชียลตัวแทนออฟฟิเชียลจากทางใต้ต่างๆบ้างไหมมีร้านไหนบ้างไหมที่ใช้โอกาสนี้ทำให้คนรู้จักมากขึ้นพอจะบอกได้ไหมเอาใกล้ตัวเราที่สุดอย่างในประเทศเราก่อนดีกว่าเราเห็นอะไรบ้างครับกับปรากฏการณ์นี้แล้วก็เห็นอะไรบ้างกับการมาของผู้เล่นใหม่ๆคุณเอ็นเจออะไรบ้างไหมที่แบบเฮ้ยคนมาแล้วแบบจะบอกว่าอย่างวันนี้จะบอกว่าอย่างวันนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวตัดตอนนี้ออกได้เลยเพราะวันที่เราอัดเป็นวันที่มีเกมคิวดอนอีดิเตอร์ตัดใช้อ่ะคุณว่าไงครับคืออย่างทุกวันนี้ครับผมมีงานนึงซึ่งในวงการบอร์ดเกมเขารู้จักกันอยู่มันชื่อว่างานเกมคิวดอนโอเคเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ได้มีคนเมื่อก่อนมันไม่ได้มีคนที่จะไปเล่นหรือไปรันRPGตรงนั้นสักเท่าไหร่ในช่วงที่เขาจัดแรกแต่หลังๆมาเนี้ยเห็นแทบทุกรอบที่มีการจัดเกมทิวดอนมีอย่างน้อย1โต๊ะเสมอที่จะไปเล่น TRPG กันเนี่ยอย่างตอนเช้าผมก็ตอนเช้าอีกแล้วกูเนี่ยอย่างอันนี้บอกเลยก็คือเราอัดเทปอ่ะนะใช่ๆก็จะบอกไหนๆก็บอกเลยว่าเราอัดเทปไว้นะครับวันนี้มีเกมทิวดอนพอเทปออกไปอาจจะผ่านไปสักพักแล้วไปติดตามกันได้เนาะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็โฆษณาให้เขาแต่นั่นแหละคือมันมีอะไรแบบนี้อยู่เชิญคุณโดนต่อเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างอะอย่างวันนี้มันมีคนรู้จักของผมเนี่ยเขาแบบอยากจะไปนัดจะไปเล่นเกมกัน
แต่ว่าจะไปเล่นการ์ดเกมกันนะแต่พอไปถึงเนี่ยตี้หายตี้หายไป2คนถามว่าไปอยู่ไหนไปสิงอยู่โต๊ะ TRPG ครับผมไปทั้งเล่นอยู่โต๊ะ TRPG แล้วก็คือตี้หายก็ต้องบอกก่อนนะว่าเกมทิวดอนเนี่ยเขาก็เป็นอีเวนท์ที่สร้างขึ้นมาจัดเพื่อโปรโมทร้านแหละร้านแล้วก็แบบฮ็อบบี้การขายของหลายๆเจ้าแล้วกันนะน่าจะไม่ดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีร้านไหนบ้างที่เป็นสปอนเซอร์ให้งานนี้เนาะแต่ก็คือส่วนมากก็จะขายเป็นพวกแบบการ์ดเกมบางอย่างเมจิกอย่างโปเกมอนอย่างแวนการ์ดอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแบบบอร์ดเกมอย่างเงี้ยก็ไปนั่งเล่นกันเนาะแล้วทีเนี้ยพอมันชื่ออีเวนต์ก็บอกแล้วเกมทิวดอนเล่นยันหว่างเล่นยันหว่างเล่นกันแต่บ่ายยันหว่างอ่ะมันก็เลยเหมาะกับว่าดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนหรือว่าพวก TRPG อื่นๆที่เล่นกันนานๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเล่นด้วยได้ในงานพวกนี้เนาะเพราะบางทีแบบอย่างงานคอนเวนชั่นเล็กๆบางทีมันไม่เหมาะสำหรับที่จะเล่นเกม TRPG ไงผมเห็นอยู่คือมันเห็นแบบห้างหนึ่งใกล้ๆผมก็จัดงานอะไรเงี้ยแล้วแบบมี TRPG แล้วโอ้มันมาใช้เวลานะแต่ไปลองเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พอมีอีเวนต์ยิ่งเข้าใจผมใช้คำว่าเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วกันมันก็น่าจะดีแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นก็ไปลองได้นะครับถ้ามีโอกาสคิดว่าเกมฮิวดอนนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะคือจัดมาหลายครั้งแล้วอะไรก็จัดอยู่เรื่อยๆลองติดตามเขาใช่ใช่ปีผมจำไม่ได้ผมอาจจะหลงลืมเวลานะปีนี้น่าจะสองรอบแล้วไหมหรือว่าจริงๆเยอะกว่าปีที่แล้ววะผมก็งงไม่น่าจะเยอะกว่านี้วะใช่อาจจะมีเยอะกว่านี้ต้องไปติดตามต้องไปติดตามเพจเขาแหละติดตามเพจเดี๋ยวเอาลิงก์เพจแปะไว้ครับจริงๆนอกจากเบนทูดอนผมจำได้ว่ามันก็มีร้านอื่นที่ทำคล้ายๆกันดิฉันนั้นรีวอร์เกมก็ทำมั้งเหมือนจะเขาจะใช้คำว่าฟรายเดย์เกมอะไรสักอย่างที่จะมีร้านทุกวันศุกร์ซึ่งอันนี้ก็ไปติดต่อทางร้านแล้วก็บอกว่าอยากสนใจอยากเข้าร่วมได้นะครับเท่าที่ผมเห็นมีอีกน่าจะเป็นมีอีกล่าสุดเร็วนี้เลยล่าสุดอะไรครับคุณนนท์ผมจำชื่อร้านไม่ผมคุณว่ามีของวิชเชนวิชเชนบอร์ดเกมอ่ะใช่มีอยู่มีเชิญมีเชิญ DM ไปช่วยรันใช่บอกว่าใช่นั่นแหละโอเคแต่ประมาณนี้มันมีหลายใช่ครับมีหลายที่มากลองติดตามดูแล้วกันมันจะมีถ้าให้แนะนำก็คือลองดูในคอมมูนิตี้ครับมันจะมีของ Dungeon Thailand จากDungeon Dragon Thailand แล้วก็ D&D Thailand Community Group แล้วก็ Table Top Thailand Table Top Thailand ใช่กลุ่มใหญ่ๆตอนนี้ก็ประมาณนี้ซึ่งทางร้านต่างๆหรือว่าตัวแทนจำหน่ายหนังสือตัวแจนจำหน่ายพวก อุปกรณ์เกมนะครับแล้วก็ตัวของ GM ที่มีประสบการณ์ก็มักจะมาหาอาจจะมาหาผู้เล่นใหม่ๆหรือว่ามาโปรโมทกิจกรรมอยู่เรื่อยๆสามารถติดตามได้เนาะเป็นหนึ่งวิธีที่จะเปิดโลกถ้าคุณอยากเฮ้ยเผื่อจะเจียนดาก้อนแล้วอยากเล่นอย่างอื่นบ้างหรือว่าเฮ้ยไม่เคยเล่นเลยเริ่มจากไหนดีกิจกรรมพวกนี้อีเวนต์พวกนี้เป็นตัวช่วยได้นะครับซึ่งก็จะข้อดีของมันก็คือด้วยการที่เขาเตรียมพร้อมมาจัดอีเวนต์แบบนี้อยู่แล้วมันก็จะเริ่มต้นด้วยราบรื่นกว่าปกติผมใช้คำนี้แล้วกันบางทีการจับกลุ่มกันเองแล้ว GM รันให้มันอาจจะยากกว่านิดนึงเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีการเตรียมการที่พร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยเขาจะมีการเตรียมพร้อมระดับนึงลองดูครับลองดูได้เนาะเรียกว่าเป็นการเข้าถึงผู้คนในการเล่นยามดีแล้วกันวิธีหนึ่งนะครับอ่ะเราเปลี่ยนจะไปเรื่องอื่นมากดีกว่าพอเราพูดถึงเรื่องในประเทศไทยกันละอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมาเอ้ยมามีกลุ่มคนที่จัดอีเวนต์หรือว่าหาผู้เล่นอยู่เรื่อยๆตามคอมมูนิตี้เนาะใช่
สิ่งหนึ่งที่เราพูดกันมาเสมอก็คือรูปแบบการเล่น RPG เนี่ยบนโต๊ะกับออนไลน์จะต่างกันต้องถามว่าแล้วการเล่นที่ต่างกันส่งผลต่อการเจอผู้เล่นที่ต่างกันไหมครับแบบว่าการเล่นออนไลน์อาจจะเจอคนกลุ่มนึงหรือการเล่นบนโต๊ะอาจจะเจอคนกลุ่มนึงหรือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแหละแค่เปลี่ยนสถานที่มีใครมีประสบการณ์อะไรนี้มากต้องอย่างผมประสบการณ์การเล่นบนโต๊ะค่อนข้างน้อยก็เลยไม่สามารถพูดอย่างเต็มปากนะคุณดนคุณเพชรมียังไงบ้างครับคุณดนเป็นไงบ้างอย่างที่ผมเจอเนี่ยสำหรับการเล่นบนโต๊ะกับออนไลน์เจอแบบไหนส่วนของออนไลน์เนี่ยครับผมรู้สึกได้ว่าจะเจอคนที่มีประสบการณ์มากกว่าซะส่วนใหญ่หมายถึงว่าคนที่มีประสบการณ์เขาได้อ่านเยอะได้อะไรเยอะอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนถ้าไปอยู่ตรงหน้าโต๊ะเลยที่แบบเดินเข้ามาอยากเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักเฉยๆแต่ไม่เคยเล่นมาก่อนอันนี้คือเรื่องของประสบการณ์ต่อตัวเกมก็คือเขาเลือกที่จะเดินเข้ามาที่หน้าร้านแล้วก็แบบถามว่าเอ้ยมีรันให้เล่นไหมครับหรือว่าทักเข้ามาในไลน์ของร้านแล้วถามว่ามีเปิดให้เล่นไหมนัดยังไงอะไรยังไงแต่ว่าคือตัวเขาเองอ่ะส่วนใหญ่คนที่มาขอเล่นที่หน้าร้านจะไม่ค่อยมีประสบการณ์มาก่อนเป็นตรงข้ามกับความเข้าใจของผมเหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าการไปถึงหน้าร้านเนี่ยมันอันนี้เป็นอะไรที่ผมแปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าการการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมมีคำอธิบายมันเข้าถึงง่ายกว่าคุณเพชรมีคำอธิบายเหรอไหนว่าผมมีคำอธิบายคือผมเนี่ยก็อย่างที่ว่าอยู่กับวงการนี้มาพอสมควรเนาะในประเทศไทยเองเนี่ยผมก็เริ่มจากที่ร้านค่อนข้างเยอะผมบอกอย่างนี้ดีกว่าที่เราเจอแบบนั้นน่ะเพราะว่าพอไปเล่นที่ร้านน่ะมันจะมีผู้เล่น2แบบเลยมีผู้เล่น2แบบเลย1คือพวกขาประจําคนพวกนี้เข้ามาที่ร้านอยู่แล้วทุกสัปดาห์เดือนนึงเข้ามาครั้งนึงกลุ่มพวกเนี้ยเห็นหน้าตลอดคือใช่ไปที่ไรก็เห็นหน้ากันเจอหน้ากันไปกินข้าวด้วยกันไปอะไรด้วยกันคือกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มโคตรเสียนกลุ่มที่ได้ก้าวข้ามความเหนียมอายไปแล้วกลุ่มพวกนี้ประจำร้านป่ะใช่ก็จะกลายเป็นแบบรู้จักคนในร้านน่ะแบบไปเดินไปสั่งจกแบบเคยไปสั่งคนที่หน้าเคาน์เตอร์ได้ว่าเอ้ยวันนี้เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยแบบสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าแบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของร้านไปแล้วเป็นโอเคเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น NPC ในร้านไปแล้วบางทีก็มาเดินแนะนำผู้เล่นใหม่อันนี้ก็แบบไปเดินดูไปเห็นคนอื่นเล่นก็แบบเอ้ยนี่ไงเอ้ยมีเต๋านะมีเต๋าเนี่ยอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยไปเลือกได้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้เห็นภาพเอาจริงๆผมมีประสบการณ์จริงๆแล้วที่เราเห็นอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ใช่พนักงานในร้านนะครับเราอาจจะเข้าใจผิดลูกค้าไปทำผู้เล่นลูกค้าไปทำใช่ซึ่งผมเองแล้วก็อีกหลายๆคนที่เคยเล่นด้วยกันกับผมจะตกไปกลุ่มนั้นมากกว่าแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่คุณโดนบอกเลยก็คือแบบเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรกันอ่ะร้านนี้ร้านอะไรอ่ะไม่จริง มีทั้งแบบที่รู้มาแล้วเป็นขาจรมีทั้งแบบที่รู้มาแล้วว่ามาร้านนี้ต้องเจออะไรบ้างแต่ว่าพอมาถึงก็จะแบบว้าวอะไรเนี่ยเรื่องอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยกับอีกกลุ่มหนึ่งคือแบบเดินผ่านแล้วก็ร้านนั้นมันร้านอะไรแล้วก็เข้ามาเลยแล้วก็แบบแล้วก็จะแบบโว้อะไรเนี่ยเรื่องอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยมีหลายอย่างนั้นเยอะมากแล้วก็หลายคนที่เข้ามาแล้วก็มาดูได้ดูคนที่เล่นได้ดูอะไรขอเข้ามาดูก็มีนะผมประมาณที่ผมไปเล่นที่ร้านน่ะรวมแล้ว30 40เซสชั่นจะอาตีว่าสมมุติ100เซสชั่นก็จะมีคนที่ขอเข้ามานั่งดูประมาณ40เซสชั่นน่ะแต่เขาก็ไม่เจอขอเข้ามาดูเฉยๆเลยไม่ได้ทำอะไรครับแค่ดูเฉยๆเขาแค่อยากรู้เฉยๆว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไ
บางคนก็ดูจนจบนะแบบตั้งแต่เข้ามานั่งจนถึงจนจบบางคนก็ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะผมไปราคาอะไรก็เริ่มปกติเขาแค่อยากรู้เฉยๆอะไรเงี้ยพอคุณเพชรพูดแบบเนี้ยผมจะบอกว่าเอาจริงน่าจะเหมือนกับร้านที่เป็นร้านงานอดิเรกสไตล์นี้แทบทุกร้านเลยนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงกับร้านบอร์ดเกมร้านการ์ดเกมหรือร้านคอมพิวเตอร์เกมแบบเกมคอนโซลอะไรเงี้ยก็เหมือนกันมันมักจะมีคอมมิตี้ประจำร้านที่พร้อมจะให้คำแนะนำผู้เล่นใหม่ได้เสมออยู่มันจะอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็จะบักมีขาจรที่เขาตั้งใจมาแหละพอเขาไปเจอหรืออะไรมาก็เลยมาเจอที่ร้านหรือว่าคนที่บังเอิญผ่านมาแล้วมาดูน่าจะเป็นแนวเดียวกันนะครับซึ่งมันจะเกิดกับร้านงานเล็กๆพวกเนี้ยที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มเนาะใช่ก็คือจะในผู้อื่นก็เห็นภาพกันไหมสุดทางเลยอ่ะไม่เป็นไม่เล่นมาแล้วเป็นปีๆก็จะเป็นแบบปีใหม่ไปเลยก็จะแบบก็จะใหม่สุดเลยใช่มันเลยมีแก๊ปตรงนี้อยู่ส่วนการเล่นออนไลน์ก็จะไม่มีหลายก็จะเป็นเลนตรงกลางตรงนั้นได้มีตั้งแต่ผู้เล่นใหม่แบบใหม่จริงๆที่มาหากลุ่มจนถึงแบบก็เคยเล่นมากันแล้วครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยจนยาวไปจนถึงแบบก็คือพวกที่มันเล่นอยู่ในร้านนั่นแหละมาเล่นออนไลน์เฉยพวกที่อยู่ในร้านแต่ว่าไม่มีเวลาไปร้านอะไรอย่างนี้เรียกว่าหลังจากโควิดมาด้วยนี่ก็แบบก็นั่นแหละใช้คำว่าแบบก็อยากเล่นแต่ไม่ได้ไปร้านก็เลยหาวิธีเล่นมันก็เลยมาจบที่เล่นออนไลน์ใช่ซึ่งก็ไม่เลยมาเกิดเรื่องสังคมออนไลน์ที่เราเคยพูดกันไปนะก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่ามันอาจจะเจอรูปแบบที่ต่างกันแต่ว่าก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือแหละสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ลองสอบถามได้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราย้ายกันจากเรื่องบนโต๊ะกับการเรื่องการเล่นมากกลายเป็นเรื่องคอมมูนิตี้คือแน่นอนว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคอมมูนิตี้ของมันเองเนาะซึ่งในจริงเราก็พูดเกินไปแล้วว่าในอย่างประเทศเราเนี่ยก็นิยมใช้ Facebook เป็นหลักนะครับแล้วก็TRPG ก็มีกลุ่ม Facebookสำหรับ CRPG อยู่เหมือนกันหลายกลุ่มด้วยหลักๆเนี่ยอย่างที่เราบอกไปก็คือจะมี Tabletop Thailand พูดถึงเป็น TRPG รวมๆเนาะแล้วก็กลุ่มอย่างเช่น Dragon 2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือ Dungeon Dragon Thailand แล้วก็เป็น D&D Thailand Community Group นะครับลองไปหาดูได้ซึ่งนี่จะมีการพูดคุยตลอดเนาะผมเห็นแบบอัปเดตค่อนข้างบ่อยอ่ะมีทุกวันนะทุกวันในทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้แบบเข้าคอมเมนต์กลุ่มพวกนี้หรือว่ามีเรื่องอยากสอบถามอยากปรึกษาอยากพูดคุยเข้าไปคุยได้ครับผมว่าทุกคนอยากจะพูดคุยกันแหละมันมีเรื่องหลายเรื่องให้เราดิสคัสกันเนาะได้พูดคุยปรึกษากันทั้งเรื่องแบบให้ใครอยากแชร์ประสบการณ์สนุกๆก็ทำได้หรือใครอยากพูดคุยอย่างจริงจังทั้งไม่ว่าจะในแง่ของการเล่าเรื่องในแง่ของการเมคานิกหรือการจัดการปัญหาในการเล่นคิดว่ามีหมดผมก็เห็นคนปรึกษามาอยู่เยอะเหมือนกันทีนี้ต้องถามอย่างนี้ครับคุณโดนเพชรคอมมูนิตี้พวกนี้ในบ้านเราอ่ะมีที่อื่นอีกไหมข้อแรกข้อสองคือปกติแล้วเราคุยเรื่องเกมอ่ะส่วนใหญ่แนวโน้มจะเป็นแบบไหนคนที่แบบอาจจะยังไม่เข้าได้ฟังแล้วอาจจะได้แบบเข้าไปอาจจะได้ไม่เขาเจอช็อกทำไมเขาคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยก็เอาจริงๆในไทยก็ผมก็เห็นเป็นที่ Facebook เป็นหลักเนาะเพราะว่าด้วยโซเชียลมีเดียบ้านเราโซเชียลมีเดียอื่นมันไม่เหมาะสำหรับการทำแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะ10-20ปีก่อนมันก็อาจจะเป็นแบบบอร์ดเกมฟอรั่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีแบบนั้นเป็นเว็บบอร์ดซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างนั้นแล้วเนาะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นอินเทอร์เน็ตนอกจากถ้าไม่มี Facebook หรือไม่ได้อยู่ที่ Facebook จะไปรวมตัวกันที่ไหนได้ในกลุ่ม LINE มีมั้ยนะของคือ Twitter มันก็ไม่เหมาะสำหรับการรวมกลุ่มแบบนี้คือกลุ่ม LINE ผมเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปก็เลยบอกแนะนำได้ไปได้นะ
แต่ว่าไอ้ที่ว่ากรุ๊ปไลน์มันก็มีขอได้แหละกรุ๊ปไลน์มันก็มีมีข้อจำกัดของมันอยู่ใช่ก็เดินที่เห็นใน Facebook จะเยอะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีอยู่3กรุ๊ปก็เป็นกรุ๊ปดันเจียนดราก้อนโดยเฉพาะไปแล้ว2แต่ว่าไม่ใช่ว่าดันเจียนดราก้อนจะคุยเรื่องอื่นไม่ได้แหละแต่มันก็จะเข้าไปก็จะคุยเรื่องเกมกันเป็นหลักแหละบางทีคุณถ้าเป็นคนที่มาใหม่เข้าไปก็จะแบบเขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วมันมีสับประหลาดๆมีอะไรเยอะแหละมันก็เป็นกลุ่มสาธารณะเนาะคนแปลกๆคนประหลาดๆหรือคนที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ประหลาดหรอกแต่ว่าพอมาคุยเรื่องเกมกันแล้วถ้ามองมาจากมุมมองภายนอกก็ดูประหลาดก็อาจจะแปลกๆหน่อยอาจจะต้องใช้ความพยายามเข้าใจหน่อยจริงๆอาจจะเป็นเรื่องปกติของกุ๊กเกมอ่ะเพราะมันเป็นคุยเรื่องเกมจริงๆนานๆไปคุณอาจจะเป็นคนประหลาดคนนั้นก็ได้เออจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่เกมหรอกคุณลองแบบเข้าไปแบบไปกุ๊ปช่างภาพกุ๊ปซื้อกล้องกุ๊ปอะไรมันก็เหมือนกันอ่ะเค้าก็คุยแบบอะไรคุยอะไรดีวิ่งอ่ะอะไรจักรยานมันเป็นเรื่องอะไรเอาที่เฉพาะกลุ่มเนาะเอาต้าแมนเอาต้าแมนอะไรมีตัวเลขมีตัวย่อตัวอะไรมันเป็นเรื่องปกติของงานอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบเขาก็จะมีศัพท์ของเขาแต่ละวงการแต่ละอะไรไม่เข้าใจก็ถามได้เลยหรอกผมว่าไม่เข้าใจครับไม่ว่าผมว่าคนเขาก็พร้อมที่จะอธิบายมันคงไม่มีแบบทำไมไม่รู้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเจอคนอย่างนั้นก็เบื่อเมินไปก็ได้ครับทีถ้าไม่รู้ก็จะถามทำไมอ่ะโอเคก็แปลว่านอกจาก Facebook แล้วก็น่าจะเป็น Discord ป่ะมันจะมี Discord ของแต่ละเซิร์ฟเวอร์อย่างเราเองก็จะมีที่ทำกันอยู่ก็จะมี TRPG นะครับซึ่ง TRPG ก็จะมีสายสเต็มอยู่ในนั้นหรือว่าถ้าที่พูดถึงกันอยู่บ่อยๆล่าสุดในกรุ๊ปเดนเชนดราก้อนเห็นเป็นชื่ออะไรนะผมไม่ก่อนผมจำได้มีโอเดนไนท์โอเดนไนท์ดราก้อนไดท์หลักๆก็ที่พูดถึงบ่อยก็จะประมาณนี้จริงๆมีอีกเยอะนะก็ลองหาดูครับคิดว่าก็กรุ๊ปดิสคอร์ดอ่ะมันก็ปกติแล้วมันก็จะมีเยอะไม่แปลกหรอกตอนปีมันมีพวกมีข้อมันมีความแตกต่างตลอดเกมเยอะมากจริงๆลองหาดูแล้วกันคือแต่ละกูรีพอร์ตก็จะมีจุดแตกต่างกันเรียกว่าคอมมิตี้คนละสไตล์เล่นคนละแบบก็ลองคุยดูแล้วกันครับมันน่าจะมีที่เหมาะกับคุณแหละมันต้องมีอยู่แล้วนะครับที่เหมาะกับตัวเองอย่างที่บอกมันไม่ใช่สถานที่นะยาจีอ่ะมันเป็นผู้คนมันอยู่ที่คุณต้องหาผู้คนที่เหมาะกับคุณมาเพื่อเล่นกับเขานะประมาณนี้ในคอมมิตี้ไทยเนาะที่ในโซเชียลมีเดียนี่อะไรถ้าอยากพูดคุยอยากหาที่ปรึกษาลองดูได้ครับเริ่มจากกลุ่ม Facebook ก่อนแล้วถ้าคุณมีกลุ่ม Facebook แล้วเข้าไปสอบถามมักจะมีคนเปิดวาร์ปเข้ากลุ่ม Discord ต่อนะครับจริงๆเราไปปัจจุบันนี้ถามก็ได้เหมือนเขาจะไม่ให้โพสลิงก์ของ Discord แล้วนะน่าจะต้องมันก็แล้วแต่กลุ่มแต่ก็ไปถามก็น่าจะมีคนหลังไมค์เปล่ามันไม่น่ายากขนาดแหละมีนั่นแหละมีนั่นแหละหรือว่าคงไม่ถึงกับเปิดวาร์ปแบบแปะลงทางแปะทางครบประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะครับอ่ะงั้นเรากลับมามองภาพด้านนอกประเทศเรากันบ้างกลับมาที่เปิดโลกอันกว้างใหญ่ถ้าเราอยากจะศึกษาอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับ TRPG ไปที่ไหนได้อีกได้บ้างนอกประเทศถ้าคุณไม่มีปัญหาภาษาอังกฤษมากจนเกินไปหรือว่า Google Translate ยังช่วยคุณได้อยู่เอาจริงๆใน Facebook ของต่างประเทศก็มีนะอย่างกลุ่มของต่างประเทศเขาก็มีของเขาเองเขาก็มีของเขาแบบinternational ใครเข้าไปได้เลยหรืออย่างพวกเพจที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ Dungeon and Dragon มันก็มีอยู่ว่าจริงๆอาจจะหายากหน่อยที่อาจจะพูดแบบถ้าจะไปขอความช่วยเหลือเลยอะไรเงี้ยในเพจคงไม่ใช่ที่ที่ดีสักเท่าไหร่เขาส่วนมากเขาจะโพสอะไรตลกอะไรงี้มากกว่าใช่ไหมแต่ว่าที่ผมเห็นหลักๆเลยในดิสไม่ใช่ใน Reddit เนี่ยฝรั่งทางชาวต่างชาติอยู่เยอะมาก
แล้วก็ Reddit มันก็มีของทั้ง Official ที่ Wizard of the Coast ทำสำหรับ Dungeon Dragon ขึ้นมาเองมีทั้งแฟน Reddit ที่ทำกันเองอะไรจริงๆหาคำว่า Dungeon Dragon หาคำว่า TRPG มีเยอะแยะเลยแล้วก็ในนั้นอ่ะใน Reddit อ่ะเนาะปกติแล้วมันก็มีหลายอย่างที่เราสามารถดึงเป็นองค์ความรู้เป็นอะไรอย่างนี้มาได้มีคนไปถามว่าแบบจะเล่นแบบนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเล่นยังไงซิสเต็มนี้มันเป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยเป็นอะไรมันก็มีคนเสิร์ชไปเอาจริงๆเสิร์ช Google บางทีแบบก็ไปหา Reddit ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเอาจริง Reddit นี้น่าจะเป็นแหล่งความรู้ใช้ได้ป่ะใช่ใช่ใช่ใช้คำว่าที่รวบรวมการปรึกษาหารืออันดับใหญ่ต้นๆในโลกใบนี้แล้วกันเป็นเว็บบอร์ดที่ค่อนข้างอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ใช้กันหลายชาติมากนะครับแต่ก็ในนั้นก็มีอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันใช่คือReddit ก็จะมีแบบคนที่พอจะตอบอะไรยาวๆอย่างมีสาระแล้วก็ตอบอะไรประหลาดๆก็เว็บตามสไตล์เว็บบอร์ดนะถ้าให้เห็นภาพก็เป็นพันทิปบ้านเรามันนะครับใช่มันก็ลายเว็บบอร์ดนั่นแหละครับเล่นดิบแค่มันเล่นดิบนะอย่าจะมันก็เลยคนมันเยอะใช่ใช่แต่ไปเล่นดิบนะครับอย่าไปโฟจังนะครับโฟจังนี่มันโมเมนต์มากนะครับอย่าไปเชื่อมันเป็นไม่ได้มันมีคนที่เล่นจริงๆแหละแต่คนที่เล่นจริงๆก็จะตอบเกียนๆในนั้นแหละมันก็ด้วยพื้นฐานของเว็บแบบนั้นน่ะนะเหมือนที่เราบอกเสมอว่าแบบอีมันได้นะแต่อย่าจริงจังกับมันมันมีใช่ๆมันก็เป็นมีมีทั้งเรื่องจริงมีทั้งเรื่องจริงเรื่องขี้โม้แล้วก็เรื่องแต่งเอามันอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ขี้โม้ด้วยซ้ำไม่รู้จะเรียกขี้โม้ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบก็ต้องฟังหวยหูถ้าเอามันไม่มีปัญหาเนาะตุกจะกล้าอ่านแล้วก็อยากจะเชื่อทั้งหมดเช็คบ้างแล้วแฝกอะไรมันมีที่ให้เช็คหลายหลายอย่างนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันจริงๆพูดถึงReddit นี่คือมันนอกจากเดนเจียนอะคอนก็คือแบบมันมีโอ้ยทุกฮ็อบบี้อ่ะใช่คือทุกอย่างฮ็อบบี้อ่ะผมเคยเห็นReddit กินน้ำอ่ะReddit กินน้ำอ่ะน้ำเปล่าแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ในยูไนเต็ดสเตทน้ำเปล่าที่ตรงนู้นตรงนี้รสชาติเป็นยังไงอะไรกลิ่นเป็นยังไงมีสารมันก็บ้าเหรอก็ไม่บ้าหรอกแต่ว่าความสุขเขาอะนะเขาหมายถึงแคปที่ผมจะบอกก็คือใช่ในเอื้อเอิดก็มีนะแต่นั่นแหละก็มันก็มีทุกเรื่องจริงแหละคือทุกเรื่องมันก็ทุกเรื่องตอนนั้นที่ไม่เหมาะกับเด็กๆก็มีก็นั่นแหละก็ปกตินะพูดถึงเรื่องนี้พูดคีย์เวิร์ดนี้มาดีผมว่าจะพูดถึงพอดีแต่แล้วสรุปก่อนนั่นแหละครับเรามันมีหลายที่ให้หาข้อมูลกันจริงๆต่างประเทศก็มี Discord ของพวกเขาเหมือนกันนะแต่ละซิสเต็มมันจะมีอาจจะมี Discord Official อยู่ของ Whitebook มีเห็นอยู่ก็ลองศึกษาดูครับมีตัว Official หรือว่าตัว Discord Community หรือ Reddit บางทีก็มี Discord ลองดูนะครับถ้าภาษาไม่ใช่ปัญหาของคุณช่วยได้ครับใช้ช่วยศึกษาหรือบางทีคุณอาจจะได้เล่นกับชาวต่างชาติก็ได้จริงๆชาวต่างชาติก็มีมานัดหาคนเล่นในกลุ่ม Dungeon and Dragon Thailand อยู่เหมือนกันผมเห็นอยู่ก็เขาอยู่ที่ไทยอ่ะนะใช่ใช่ใช่ที่ไทยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นน่าจะเคลียร์เนาะว่าเรามีคอมมูนิตี้ไหนเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้บ้างเราจะไปตรงไหนได้บ้างนะครับทีนี้มันมีประเด็นนึงที่คุณเพชรเพิ่งพูดมาเมื่อกี้นี้เรื่องเด็กคือเรากำลังมีเรื่องที่เราจะต้องพูดอย่างก็คือใครที่ควรเล่นไม่ควรเล่นเล่นได้ไหมส่วนใครมาดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในฐานะผู้เล่นอยู่แล้วหรือคนที่กำลังเข้ามาใหม่อาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะไม่ใช่ทุกซิสเต็มไม่ใช่ทุกเซตติ้งเหมาะกับทุกคนนั่นอย่างแรกอย่างที่สองก็คือบางอย่างด้วยพื้นฐานของกิจกรรมโรลเพย์ยิ่งเกมและคือมันเป็นโรลเพย์และมันก็เป็นเกมไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่เหมือนหนังอ่ะมันไม่ใช่การเขียนนิยายเรียนที่คุณกำกับมันได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีมันเกิดขึ้นเพราะหน้าเต๋ามันไม่สามารถทำให้มันดีหรือแย่ตามที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะเป็น GM หรื
ผู้เล่นเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันมีคนที่เหมาะและไม่เหมาะอยู่ก็อันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงว่าใครที่ควรจะมาเล่นที่ RPG เออทั้งในแง่มันเหมาะกับคุณและมันจะดีกับคุณเออเริ่มจากตัวของจริงเด็ดก่อนแล้วกันเพราะคุณเพชรปู่มาคุณดูบ้างไงครับคือจากมุมนี้เนี่ยเรามักจะเจอเรื่องของการเอาบอร์ดเกมเนี่ยเข้าไปเล่นในบริษัทแล้วมันช่วยสร้างเสริมเรื่องของความสัมพันธ์ต่อกันและกันต่อระหว่างเพื่อนพนักงานอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ผมจะบอกว่า TRPG เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เหมาะสมในการสร้างแบบการโดยเฉพาะ TRPG ประเภทที่เป็นเน้นเรื่องการร่วมมือกันเป็นเกมประเภทครับครับก็ท่านจะเหมาะมากกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวบอร์ดเกมหรือ TRPG ก็ตามแต่ TRPG เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้เปิดกว้างได้มีอิสระทางความคิดมากกว่าตัวบอร์ดเกมธรรมดาถ้าอยากจะสเต็ปอัพความแบบโคออเปอเรทีฟภายในทีมของคุณ JRPG ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่เลวในบริษัทมันจะแบบกิจกรรมทีมบิลดิ้งใช่คำนี้แล้วกันเออทำให้คนในทีมได้สามารถเริ่มแล้วใช่เพราะว่า JRPG มันมีความลึกมากกว่าในแง่ของการแก้ปัญหาเนาะเออมันมีสถานการณ์จำลองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราใช้ได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องศึกษานิดนึงมากกว่าเพราะรายละเอียดมันอาจจะมากกว่าบอร์ดเกมหลายๆตัวนะครับน่าสนใจเออตอนนี้คนโดนว่ามาเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเป็นปัจจัยหลักอย่างนึงในการทำงานทุกที่และ TRPG ก็เป็นเรื่องนึงที่ให้ความสำคัญหลายๆซิสเต็มให้ความสำคัญกับการโคออปการช่วยเหลือกันนะครับเพราะฉะนั้นใช่ได้เนาะใช้ได้เออมันจะยุ่งยากหน่อยต้องหา GM นะใช่ใหญ่มากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งในพนักงานที่เป็นคนเล่นอยู่แล้วหรือรู้จักที่เล่นอยู่แล้วเอามาป้ายยาคนอื่นต่อนะเออเพราะบริษัทผมก็เป็นเล่นเกมเล่นบอร์ดเกมหรือเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากๆบริษัทของเพชรไปไหมเออบริษัทผมมีเล่นบอร์ดเกมกันค่อนข้างเยอะเพราะบริษัทผมก็ทำเกมอ่ะนะมันก็เลยมีคนที่อยู่ในฮ็อบบี้นี้อยู่แล้วละกันเออในเล่นการเล่นบอร์ดเกมการเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเราได้รับการสนับสนุนอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มันก็จะ TRPG เนี่ยมันยากหน่อยมันมีข้อจำกัดด้วยเนาะมันเรื่องของเวลาเงี้ยมันเหมาะสำหรับการเล่นต่อเนื่องมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเกมนึงมัน 3-4 ชั่วโมงมันจะไปเล่นหลังเลิกงานสมมุติเลิกงานสัก5 โมง6 โมงกว่าจะกลับบ้านคราวนี้กลับบ้านเมื่อไหร่จริงๆบอร์ดเกมมันก็เป็นแหละบอร์ดเกมยาวๆบอร์ดเกมใหญ่ๆมันก็มีปัญหาใช่ไหมมันก็อาจจะเล่นไม่ได้ใช่แต่ว่าบอร์ดเกมมันเซลฟ์คอนเทนไงมันอยู่ของมันเวลาไปเอาติ้งเวลามีกิจกรรมสังสรรค์มีอะไรเงี้ยมันก็หยิบมาใช้ได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงจบแต่ว่าที่ RPG อย่างเงี้ยบางทีมันไม่จบไงถ้าเนื้อเรื่องมันจะไม่จบอ่ะนะก็ต้องคนที่เตรียมการก็ต้องไอ้นี่หน่อยนึงก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ต้องคงดีๆใช่เอาต้องบอกว่ามีข้อดีแล้วข้อเสียของมันลองดูแล้วลองพิจารณาดูนะครับอ่ะงั้นขอย้อนกลับไปที่ผมปูไว้เมื่อกี้นี้เรื่องเด็กคือเด็กเล่นได้มั้ยถามกันตรงๆแบบชัดเจนคืออย่างเราเนี่ยเราพูดกันตรงๆมันก็วัยทำงานนะครับคนที่จัดรายการพวกคุณฟังกันอยู่ตอนนี้วัยทำงานซะเยอะคนที่เราเล่นกับเราก็เป็นวัยรุ่นม.ปลายมหาลัยไปจนถึงวัยทำงานด้วยกันแล้วถ้าเด็กลงไปอีกล่ะทุกวันนี้ในกลุ่มบอร์ดเกมเนี่ยเจอแบบเรื่องของการพาลูกเล่นเนาะคือพ่อแม่วัยเราเนี่ยแหละบางคนอาจจะโตกว่าเราหน่อยนึงแล้วก็มีลูกเร็วสักประมาณ5 ขวบ 6 ขวบอาจจะเริ่มอยากเอาลูกออกจากโทรศัพท์ใช่เพราะว่ามันการอยู่กับโทรศัพท์มากไปมันไม่ดีมันมีวิจัยอ่ะนะมันมีวิจัยมาแล้วว่ามันไม่ดีสำหรับพัฒนาการของเด็กคือมันทำให้เขาเป็นสมาธิสั้นหรือว่ากันตามตรงเพราะว่าเวลาเจอแล้ว
คือมันไม่ได้คอนเซนเทรตนะคือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้ผมก็พูดตามตรงว่าพอใช้โทรศัพท์เยอะๆแล้วเราไม่สามารถมีสมาธิกับการทำงานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพราะมันพยายามอัดคอนเทนต์หลายๆอย่างให้เราอยู่ตลอดเวลาใช่โดยเฉพาะมีเดียโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มเขาก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละใช่มันมีประโยชน์เขากว่าใช่ครับซึ่งเด็กอ่ะจะได้รับผลกระทบอย่างนี้มากกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเราคือคนเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มันก็หนึ่งคือควบคุมตัวเองง่ายกว่าสองคือมันผ่านการฝึกฝนมาระดับหนึ่งแล้วแต่เด็กไม่ใช่เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมเห็นก็คือมีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงอาจารย์พยายามดึงเด็กมาทำกิจกรรมอย่างอื่นบอร์ดเกมเป็นหนึ่งในตัวเรื่องหนึ่งถูกไหมครับคุณดนแต่ที่คุณโดนบ้าไหมแล้วนั่นหมายความว่าโอเคเข้าใจแล้วที่คุณโดนปูมาหมายความว่าที่ RPG ก็เป็นหนึ่งตัวเริ่มที่น่าสนใจถูกไหมใช่ครับผมเพราะว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันจะมีปัญหานิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะยังควบคุมแรงของตัวเองได้ไม่ดีมากนะกล้ามเนื้อทางมือทางอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ของเสียหายได้ง่ายแต่ว่ารวมถึงทุกกฎของเกมภาษาหรืออะไรต่างๆนะคือมันมีเกมสำหรับเด็กที่เบาลงมากฎน้อยๆเข้าใจง่ายใช่ครับผมมีพวกนั้นอุปกรณ์น้อยๆใช่แต่ว่ามันก็มีอีกรูปแบบนึงก็คือ TRPG สำหรับเด็กน้อยเนี่ยแหละที่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังเล่นก็คือเป็นตัว TRPG เราเหมือนเราเล่านิทานกับเด็กให้มองเหมือนเป็นนิทานเด็กๆเราน่าจะรู้จักกันเนาะเราฟังนิทานก่อนนอนมีผู้กล้าไปตีมังกรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอะไรก็ตามมันแบบช่วยสร้างเสริมจินตนาการไปมากกว่าการแค่เล่นบอร์ดเกมบางอย่างบางบอร์ดเกมมันสร้างเสริมคนละจุดกันผมมองว่าคนมันเป็นคนละจุดกันพัฒนาการของเด็กมันมีหลายส่วนถ้าอยากเน้นเรื่องของด้านจินตนาการเนี่ย JPG ก็เป็นทางเลือกที่สามารถดึงเด็กออกจากโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการเขาได้อินไปกับเรื่องราวภาพที่เราพยายามเล่าให้เด็กฟังให้จินตนาการไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะทำได้ครับแล้วก็เอาจริงๆตัว Table TopRPG เองตอนที่มันเกิดกำเนิดมามันขายให้ใครมันก็ขายให้เด็กนั่นแหละครับขายให้เด็กๆนั่นแหละอาจจะไม่ใช่เด็กแบบเด็กอนุบาลเด็กประถมต้นอะไรเงี้ยหลังๆประถมปลายขึ้นมาแบบเด็กในสเต็งเจอร์จริงอะไรนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรนั่นคือกลุ่มเป้าหมายแรกของ Tabletop RPG เลยนะแต่ตอนนั้นมันก็ด้วยความที่วิธีการดีไซน์วิธีการเขียนวิธีการอะไรมันก็ดูยุ่งยากมันก็ดึงยากแต่สมัยเนี้ยผมเชื่อว่ามีหลายระบบหลายซิสเต็มที่ถูกสร้างมาเพื่อให้เด็กเลยเพื่อให้เด็กเล่นเลยหรือไม่ก็เพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยแต่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องแบบอยากถอดสมองหน่อยนึงอ่ะไม่ต้องรู้จักไม่ต้องเข้าใจมากก็สามารถเล่นได้ส่วนมากก็จากที่คุณโดนบอกมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นระบบที่ก็เน้นไปทางการเล่าเรื่องได้ทำอะไรด้วยกันแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอย่างที่คุณทัศน์ว่าในเนื้อเรื่องในอะไรพวกเนี้ยถ้าเราเล่นกับเด็กเราจะไปเอาเนื้อหาแบบเกมออฟโทรนแย่งชิงทางการเมืองฆ่ากันตายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ถึงจริงแล้วรุ่นเราก็โตขึ้นมากับกับอะไรแบบนั้นแต่จริงๆเราก็คัดเลือกได้ครับคัดเลือกได้บางอย่างอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาออกตัดออกได้นะเพราะสุดท้ายมันก็อยู่ที่การคุมเกมของ GM แล้วก็การร่วมมือของผู้เล่นคนอื่นเพราะจริงๆถึงจะบอกว่าเอาให้เด็กก็คงไม่ใช่เด็กทุกคนเล่นใช่ไหมถ้าเด็กทุกคนเล่นก็คือเด็กเล่นกันเขาอาจจะเล่นผิดเล่นถูกหรือเล่าเรื่องยังไงมันก็เป็นเรื่องของที่เด็กๆคนนั้นเจอมาใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเราคุมเกมหรือเราเล่นร่วมกันเด็กก็ต้องโทนดาวน์หลายเรื่องลงมาก็คือถ้าเด็กเล่นกันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็น
ก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ได้หรอกเด็กเด็กเด็กที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเด็กเล่นกันมันก็คือเด็กเล่นกันนะเข้าใจได้เข้าใจได้ก็ต้องควบคุมอีกแบบนึงถ้าผู้ใหญ่เล่นกับเด็กก็ต้องแบบมีการโทนดาวมีการปรับการตัดของบางอย่างออกอะไรอย่างนี้ที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่ RPG อย่างเงี้ยมันก็เกิดมา50ปีมันก็จะข้ามเจน2เจนแล้วเงี้ยมันก็ไม่แปลกเอาจริงๆเรื่องอย่างที่คุณโดนบอกมีการให้ครอบครัวเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยมันเขาฝรั่งมันมีมานานแล้วพวกบอร์ดเกมพวกอะไรเงี้ยที่แบบครอบครัววันนึงจะแบบมีวันนึงที่มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยถึงผมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ในเมืองไทยจะเริ่มมีการรับวัฒนธรรมนี้เข้ามาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวเนาะแล้วก็อยากให้ Tabletop RPG เป็นตัวเลือกหนึ่งละกันอาจจะเหมาะสมอาจจะเหมาะกับบางครอบครัวไม่เหมาะกับบางครอบครัวเหมาะกับการบางกลุ่มเพื่อนกลุ่มเด็กอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันต้องดูกันครับก็ต้องบอกว่าเป็น Family Day เนาะอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเอาจริงประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยก็คือเคยเล่นกับเด็กที่อายุน้อยกว่าค่อนข้างเยอะตอนนั้นเขาอยู่ม.ต้นซึ่งผมก็ทำงานแล้วนะผมคิดว่าม.ต้นนี่น่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งนะคือมีวุฒิภาวะพอที่จะทำความเข้าใจหลายอย่างแล้วแต่ว่าก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาถ้าเล่นกับเด็กม.ต้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเด็กลงไปอีกในแบบระดับประถมเลยอ่ะเขาจะสามารถทำความเข้าใจได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าแบบคุณเพชรคุณโดนมีประสบการณ์กับเล่นกับเด็กบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเคยเล่นกับเด็กเลยเด็กแบบเด็กระดับประถมเลยแต่คุณพ่อเขาก็มาด้วยก็มาเล่นกับผมนี่แหละก็เลยจริงๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเหมือนทางบ้านของคุณพ่อคนนี้เขาก็เลี้ยงดูมาแล้วก็ให้เล่นให้รู้จักกับเกมแบบนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่ามันง่ายสำหรับผมมันตอนนั้นเราไม่ต้องปรับอะไรมากไอ้เรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรพวกนี้ก็คุณพ่อเขาอนุญาตก็เราก็สามารถได้ระดับหนึ่งก็คงไม่ถึงขนาดเลือดสาดเลือดอะไรอย่างนี้แต่ก็คือการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยมันทำความเข้าใจได้ไปสู้กอบลินไปสู้กับอ็อกอะไรเงี้ยการ์ตูนหน่อยเราก็ปรับโทนปรับอะไรลงมาให้มันไม่ดูมืดมนมากนักไม่ต้องจริงจังไม่ต้องแบบอันนี้มากนักจริงๆก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าการต่อสู้ในรูปแบบที่จริงจังเลือดฉาดกับแบบเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นโชเด้นโชเด้นหน่อยทั้งนั้นบางทีมันก็มีคนตายเหมือนกันนะแต่ว่าภาพที่ออกมามันไม่เหมือนกันนะใช่ใช่โอเคแล้วคุณโดนล่ะคุณโดนมีประสบการณ์อะไรประมาณนี้บ้างไหมมาแชร์กันหน่อยอย่างของผมเนี่ยไม่เคยเจอรันไม่เคยรันให้แบบโดยตรงแต่ว่าเคยรันให้กับกลุ่มอื่นอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเข้ามาพร้อมกับเขากับลูกแล้วสนใจคือตัวคุณพ่อคุณแม่สนใจแล้วก็เลยนั่งฟังกันอยู่พักหนึ่ง คือบนโต๊ะก็มีอยู่เพลเยอร์5ผู้เล่น5คนอยู่แล้วรวมผมเป็น6คนแล้วอยู่ดีๆก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พร้อมกับเด็กอีกคนนึงเนี่ยมานั่งฟังด้วยจังหวะนั้นนี่กดดันจัดเลยครับอยู่ดีมันเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างมาด้วยก็ต้องโคนนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นแบบตอรี่ให้พอใช่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หมดอ่ะเราก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอมีเด็กด้วยเนี่ยเรากะว่าเราจะเล่นบุ๊กเล่นอะไรที่มันแบบมีความสอบบ้างหรือว่ามีเรื่องอย่างว่าบ้าเราก็ต้องตัดแล้วเราก็ต้องแบบโทนไปเปลี่ยนไปในแนวอื่นเน้นออก5แทนอะไรอย่างเงี้ยให้น้องเขาดูเอนจอยดูสนุกไปด้วยได้เรียกได้ว่าแบบก็เราเตรียมอะไรมาเราอาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างเพราะว่าถ้าเราเจอเราก็ต้องเรียกว่าเซ็นเซอร์ให้มันเหมาะสมน่าต้องบอกว่าเป็นข้อดีของ RPG ด้วยบางที่ว่า GM สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์อินโฟไว้ให้เหมาะกับสถานการณ์ได้ระดับนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะรันให้เด็กเล่นหรือว่ามันก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมได้จริงๆมันก็เกมบอร์ดเกมมันก็จะมีสำหรับเด็กแยกเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็
ื้อหาที่มันระบุนั้นมันก็จริงๆก็บางทีก็ไม่ใช่สำหรับเด็กใช่ใช่เนี่ยเราจะบอกว่าเป็นข้อดีจาก RPG ก็ได้นะต่อให้ Dungeon Dragon มันจะคือมันสามารถคุณจะคน Dungeon Dragon มันจะรันคนจริงจังหรือจะรันรันแบบใสๆมันก็ได้ทั้งคู่อ่ะเพราะมันเป็นซิสเต็มอ่ะนะนะครับประมาณนี้แหละน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นเนาะเรื่องการคุณอาจจะเอาไปสอนลูกหลานน้องน้องชายน้องสาวเล่นชวนเล่นด้วยหรือเอาไปสอนเด็กๆที่รู้จักควรทำยังไงเล่นได้ไหมประมาณไหนจริงๆแล้วเรื่องการสำหรับเด็กเนี่ยผมก็เห็นมีความพยายามเนาะในไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่แต่ผมก็จริงๆก็แอบเห็นแล้วแหละผมก็เคยเห็นเหมือนมีอาจารย์คนหนึ่งเอามันเรียกว่าอะไรเกมฟิเคชันอ่ะเอาการสอนให้เหมือนรู้สึกเหมือนเกมแล้วก็มีการเอาเอลิเมนต์ของTRPG ของบอร์ดเกมเข้าไปอยู่ในสื่อการสอนของเขาเนาะแต่ว่าอย่างของฝรั่งเนี่ยเขามีการผลักดันมากกว่าเพราะว่ามันซึมซับกลายเป็น culture ของเขาไปแล้วนะก็เลยมีการแบบเอาTRPGมาเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอ่ะเด็กแบบอนุบาลประถมต้นอะไรเงี้ยในอย่างของ Critical Role ก็เหมือนจะมี GM คนหนึ่งที่เขาเคยมารันแทนแมทคนนั้นก็เหมือนมาจากแบบองค์กรที่สนับสนุนการแบบเอา TRPG เข้าไปเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็กเพื่อเสริมสร้างแบบนักเขียนนักแต่งนิยายอะไรในอนาคตเป็นการแบบให้เด็กเห็นหนทางของการใช้จินตนาการของเขาอ่ะผมว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็อย่างมันก็มีการใช้ TRPG มาในการเป็นบำบัดผู้มีอาการทางจิตบางอย่างนะแต่ไม่อาการทางจิตผมไม่แน่ใจว่ามันไปถึงขอบเขตไหนแต่เท่าที่ดูมันไม่น่าจะเป็นถึงขนาดแบบสคิสโซฟีเนียเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเป็น ADHD อะไรเงี้ยแบบสมาธิสั้นเป็นเป็นคนที่เป็น depression อะไรเงี้ยพอได้อาจจะช่วยในเรื่องของการเข้าสังคมการแบบแอนตี้โซเชียลอะไรเงี้ยผมว่าพอจะได้อะไรที่มันพอจะบำบัดโดยการพูดคุยได้ผมว่าที่ไม่ต้องใช้ยาผมว่า TRPG ก็น่าจะเอามาช่วยได้เหมือนกันแล้วก็มีการพยายามจะผลักดันเรื่องนี้ในอเมริกาที่ผมเห็นนะในอเมริกาในยุโรปผมว่ามันก็น่าสนใจดีไม่แน่ใจว่ามีเปเปอร์ศึกษามากขนาดไหนมันใช้งานได้มากขนาดไหนเป็นเทอราพีที่จะในอนาคตอาจจะมีก็ได้นะเป็นโรลเพลย์อิ่งเทอราพีอะไรเงี้ยโอเคครับก็น่าจะชัดเจนดีนะสำหรับเรื่องนี้เอาจริงๆเราก็พูดในแง่ของว่าเอ้ยเอาไปทำอะไรต้องใช้คำว่าใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างเหมาะกับใครบ้างถ้าจะเอาไปใช้แต่เช่นที่บอกก่อนนั้นคือว่า building ได้สำหรับการทำความรู้จักการแต่อาจจะต้องมีการเตรียมการนิดนึงใช้เวลามากหน่อยอะไรนะครับทีนี้แล้วก็มีในแง่ของเด็กๆเล่นยังไงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการแบบการเรียนรู้การเข้าสังคมหรือว่าอาจจะใช้การบำบัดสำหรับการเด็กบางคนหรือว่าคนบางคนที่มีอาการบางอย่างได้ในต่างชาติเริ่มแล้วแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกว่ามันดีขนาดไหนเนาะประมาณนั้นเรามาประเด็นต่อไปกันต่อก็คือในแง่ของคนแบบไหนที่มองแล้วเนี่ยคนนี้คุณชี้เลยมาเล่น TRPG กันคิดว่าคนนี้ชอบแน่สไตล์แบบนี้ชอบแน่แล้วเหมาะที่จะมาเล่นมีไหมครับคุณเพชรคุณโดนคุณเพชรก่อนก็ได้ผมคิดว่าแบบแรกเลยกลุ่มแรกเลยคือคนที่ชอบติดตามซีรีส์แต่ไม่ใช่แบบซีรีส์โรแมนติกเนี่ยอาจจะยากหน่อยซีรีส์โรแมนติกซีรีส์เรื่องรักๆใคร่ๆอย่างเงี้ยอาจจะโดนเติมเต็มโดย TRPG ได้ส่วนหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีซิสเต็มที่เอ็นไปทางนั้นเยอะๆไหมนะหรือมันมีแหละแต่มันดีแค่ไหนผมก็ไม่เคยเล่นไงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบติดตามความซีรีส์ที่เข้มข้น
หรือเป็นซีรีส์แฟนตาซีชอบดูแบบพวกแบบเมอร์ลินพวกหนังสืบสวนพวกCSI อะไรเงี้ยแล้วพวกซีรีส์ที่มีความเข้มข้นมีอะไรอย่างนี้หน่อยผมคิดว่าคนพวกนั้นอาจจะชอบ TRPG แล้วก็น่าจะมีซิสเต็มสักซิสเต็มหนึ่งที่น่าจะดึงดูดพวกเขาได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือการช่วยกันเล่าเรื่องแล้วเรื่องพวกเนี้ยมันคนที่ชอบดูซีรีส์อ่ะส่วนมากก็จะติดตามแล้วก็หยุดใช่ไหมมันก็เหมือนการเล่น TRPG แล้วก็จบเซสชั่นไปทีละอันทีละตอนผมคิดว่าคนพวกนี้น่าจะโดนดึงดูดด้วยงานเล็กๆนี้ได้นะครับโดยส่วนตัวนะที่เท่าที่เห็นมาคนที่ติดตามแบบนี้ก็หลายคนที่ก็ไม่ได้มาเพราะว่าซีรีส์โดย 100% หรอกแต่ว่ามารู้จักกันทีหลังว่าเอ้ยมึงดูซีรีส์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลายคนที่เป็นเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันก็แบบว่าคิดว่าคนกลุ่มนี้อาจจะชอบเกมแบบนี้มากกว่าบอร์ดเกมอ่ะถ้าเทียบกับบอร์ดเกมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่มีสตอรี่ขนาดนั้นถ้าเทียบโดยจากยาบิจีคือบอร์ดเกมมันมีสตอรี่มันก็มีแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวที่จะมีถูกไหมครับแล้วก็ที่ RPG เนี่ยพอมันมีการเล่าเรื่องพร้อมกับความเป็นเกมคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะก็คือมันมีการเล่าเรื่องอยู่ด้วยก็มีความเป็นเกมด้วยมันไม่ใช่อย่างใดอย่างนึงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบซีรีส์สไตล์แบบว่าประจนภัยแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยที่ RPG มันเลยตอบโจทย์กว่าบอร์ดเกมทั่วๆไปถูกไหมครับเพราะมันมีสตอรี่อยู่ในนั้นเป็นการเล่นเกมที่มีสตอรี่คล้ายกับเล่นคอมพิวเตอร์เกมแต่ว่ามันที่มีความต่างพอควรแหละในใช่ใช่เพราะว่าเราได้มีส่วนร่วมแบบโดยเรามีส่วนร่วมอย่างเหนียวแน่นแล้วกันเราเป็นตัวละครเอกเพราะฉะนั้นคนที่ชอบซีรีส์ที่แบบอาจจะผจญภัยแฟนตาซีก็เรื่องหนึ่งซีรีส์แบบสืบสวนซีรีส์อะไรพวกนี้มันก็มีซิสเต็มของมันซีรีส์แบบดราม่ามันก็มีซิสเต็มของมันเหมือนกันมันสามารถทำได้อ่าโอเคก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพดีเนาะแล้วคุณโดนล่ะคุณโดนมองยังไงบ้างสำหรับผมนี่ค่อนข้างคล้ายกันนะแต่ว่าผมจะมองในแง่ของคนที่ชอบการ์ตูนมากกว่าส่วนใหญ่แทบจะ 100% ของคนที่ผมเจอในวงการ TRPG เนี่ยจะต้องชอบอะไรสักอย่างนึงของการ์ตูนหรือแอนิเมชันหรือหนังอะไรอย่างเงี้ยคือซีรีส์เป็นส่วนหนึ่งใช่แต่ผมมองว่าทุกคนเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างนึงกับการ์ตูนแน่ๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวของฝั่งญี่ปุ่นของการ์ตูนฝั่งแอนิเมชันอนิเมะก็ตามหรือว่าจะเป็นการ์ตูนของฝั่งตะวันตกอย่างพวกแบบ Adventure Time อะไรอย่างงี้ก็ตามตระกูลนั้นเลยนะน่าสนใจจะฝั่งแต่ตัวเน็ตเบอร์ที่ผมเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบพวกนี้กันแทบทุกคนเลยคือไม่มีใครไม่ชอบไอ้การ์ตูนพวกนี้คือต้องมีสักเรื่องที่เขาดูว่าใช่ต้องมีสักเรื่องที่เขาชอบอ่ะในกลุ่มเหล่านี้แต่ว่าบางคนที่ชอบหนังกับไม่ชอบเล่น TRPG บางคนที่ชอบนิยายหรือว่าเรื่องบอร์ดเกมที่มีเนื้อเรื่องกับไม่ชอบ TRPG ผมเจอมีเพื่อนผมที่แบบชอบเกมตระกูลแบบ Arkham Horror หรืออะไรอย่างนั้นมากเลยแต่ว่าเขาไม่ชอบเล่น TRPG ก็เป็นแบบอะไรที่แปลกๆเขากับบอกว่าแบบเขาไม่อยากไปทำลายหรือว่าไปอยู่ในเนื้อเรื่องอะไรอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคุณโดนจะบอกว่าอยากที่จะเสพแต่ไม่ได้อยากลงไปอยู่คือไม่ได้อยากมีส่วนร่วมแค่อยากดูอย่างนี้ป่ะใช่ถ้างั้นเราสามารถบอกได้ว่าสื่อที่เราเสพอ่ะมันบอกเราได้รวมได้แบบนึงว่าเอ้ยมีโอกาสไหมที่ชอบ TRPG แต่ถ้าที่คุณโดนยกมานั่นหมายความว่าต้องมีความอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องในระดับนึงหรือเปล่าจะบอกไม่ทั้งหมดก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกได้ว่าในคอมมูนิตี้คนดูการ์ตูนเนี่ยมันจะมีความคิดว่าแบบเอ้ยถ้าเราอยู่ตรงจุดนั้นมันจะเป็นยังไงวะอะไรประมาณนั้นแหละแบบอะไรยังไงแทนอะไรอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกเนี้ยผมว่าคุณเนี่ยเทียร์พีจีละเล่นได้คือถ้าอยากลองดูว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่จุดนั้นเราจะทำอะไรมีความรู้สึกที่น่าจะสนุก
กับการมีส่วนร่วมณจุดนั้นจริงๆในฐานะตัวละครของคุณน่าก็น่าจะชอบ TRPG ถูกไหมครับใช่ใช่ใช่นะก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเรื่องแบบว่านอกจากการเสพสื่อแล้วเพราะว่าทั้งคุณเพชรคุณโดนพูดมาเห็นได้ชัดเจนว่าการเสพสไตล์การเสพสื่อเนี่ยมันส่งผลแต่ความชอบ TRPG หรือไม่ชอบ TRPG พอสมควรเลยนะมีจุดอื่นอีกไหมที่เราสามารถมองได้ว่าคนเนี้ยน่าจะชอบจากประสบการณ์ที่เคยเจอมามีแบบคนเล่นเกมอ่ะเล่นเกมแบบต้องเป็นเกมที่ได้สร้างตัวละครของตัวเองอาจจะชอบน่าสนใจเกมสมบทบาทแล้วใช่มันก็คือโรลเพลย์อิงเกมอ่ะซึ่งมันก็เกิดมาจากก็คือเกม RPG น่าจะชอบอะไรแบบนี้ที่ได้สร้างตัวละครของตัวเองก็ไม่ได้ 100% นะแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าแบบถ้าเป็นเกม RPG ที่สามารถคัสตอมตัวละครได้สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือการดำเนินในเรื่องได้อย่างฟอร์ตระกูลฟอร์เอาตระกูลพวกไกเออร์สกายริมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะตรงเทสอยู่แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะผมคิดว่าอาจบางคนที่ชอบแบบนั้นเขาอาจจะชอบเนื้อเรื่องที่มันฟิกอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ได้ตรงเทส 100% อาจจะมีเปอร์เซ็นต์บางเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะไม่ได้สนุกกับแบบ TRPG ก็ได้บางคนเขาชอบแบบความเป็นฟอร์มูล่าความแน่นอนคาดเดาได้อะไรเงี้ยเพราะ TRPG มันคาดเดาไม่ได้จริงๆครับเรามาเล่นกันเราคาดหวังให้มันเกิดสิ่งที่มันแปลกใหม่ด้วยซ้ำนะสิ่งที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ถ้างั้นสามารถบอกได้ไหมว่าแบบถ้าคุณชอบสร้างสรรค์ตัวละครของคุณเองให้มันเป็นรอดเล่นในเรื่องราวเนี่ยอย่างที่คุณโดนว่าเมื่อกี้รวมถึงคุณเพชรพูดถึงเปรียบเทียบพวกกับเกมแบบพวก Elder Scrolls Fallout ซีรีส์ที่สร้างตัวละครได้อะไรอย่างเงี้ยมันถ้าคุณอยากจะทำแบบนั้นน่ะโอกาสที่คุณชอบ TRPG หรือคนที่คุณจะแนะนำอ่ะจะชอบ TRPG มีเป็นความเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงมันไม่ได้สูงเลยแล้วถ้าอย่างนั้นพอคุณเพชรยกมาคำว่า RPG จริงๆมันก็ Table Talk RPG นะครับแต่ว่าพอพูดว่าสร้างตัวละครได้อะไรเงี้ยหรือว่าตัวเลือกในการจะทำผมก็เลยอยากถามว่าถ้าเป็นสไตล์แบบผมเองอ่ะเล่น JRPG มากกว่าที่มีเรื่องที่เฉพาะมากกว่าอะไรเงี้ยครับคิดว่ายังไงบ้างถ้ามันเป็นอะไรที่โดยปกติแล้วเรามักจะชอบตัวละครหรือเรื่องราวอย่างผมเล่นไฟนอลอย่างเงี้ยไฟนอล10ผมชอบเรื่องราวของพวกเขามากอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้แบบมันไม่ใช่ตัวละครผมเองมันจะรู้สึกยังไงกับการเล่นชาบิจีมันจะต่างกันขนาดไหนอะไรเงี้ยมีประสบการณ์กับคนที่ชอบแต่จีบ้างไหมอย่างผมเองผมรู้สึกว่ามันก็โอเคดีนะการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่สามารถพูดในฐานะตัวอย่างผมเองได้ไงมันอาจจะมีคนอื่นๆที่ชอบ JRPG เหมือนกันแต่ไม่ได้ชอบหรือชอบคุณเพชรคุณโดนเจอบ้างไหมผมก็เจอบ้างคนที่ชอบ JRPG แต่ว่าก็ส่วนมากคนกลุ่มนี้ที่ชอบจริงๆจังนะแล้วก็ต้องตัดคุณทัศน์ออกไปด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนประหลาดๆคนหนึ่งนะ อะไรอ่ะทำไมผมไม่รู้เหมือนกันมันพูดยากอ่ะกรณีของคุณเนี่ยแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแบบเสพเรื่องราวแบบมุมมองของคนภายนอกเขาอาจจะไม่ได้อินกับตัวละครแต่ว่าเขาชอบไดนามิกของตัวละครเนี่ยเขาอาจจะมาเล่นโดยการมองว่าตัวเองเป็นแค่คนบังคับเฉยๆไม่ใช่ตัวตนของเขาเองที่ลงไปลดเล่นในโลกนี้ไงก็อาจจะชอบก็ได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีพี่ที่ทำงานของคนหนึ่งเขาก็ชอบเล่น JRPG เล่นไฟนอลทุกภาคเล่นจนจบทุกภาคละภาคหลังๆก็เอาแพตตินัมอ่ะ 100% ทุกอะชิเมนต์อะไรเงี้ยผมก็ลองเสนอลองเล่นกับเขาไปแล้วลองรันให้3 4เซสชั่นเขาก็แบบมันไม่ได้แบบนะเขาไม่ได้อินกับตัวละครในเชิงแบบตัวเองไปเป็นแต่ถ้าเขามองดูจากข้างนอกเขาโอเคอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนเขาเล่นเขาก็จะเล่นแบบค่อนข้างพาสซีฟหน่อยนะแบบเป็นคนที่ไม่ได้ออกความเห็นมองดูคนอื่นเล่นอะไรอย่างนี้ไปมากกว่าคือเขาชอบที่จะมองดูเรื่องราวมากกว่าอย่างที่เราพูดไปครับ
น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าก็อาจจะต้องลองดูพอพูดแบบพยายามตีรวมๆแล้วมันก็จะวนกลับมาที่เดิมคือต้องอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแหละผมว่าถูกไหมถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเนี่ยยังไงก็น่าจะชอบใช่แต่ว่าเอาจริงๆคนที่ชอบมองดูก็อาจจะชอบก็ได้แล้วตัวละครมันก็ไม่ใช่ทุกตัวละครที่จะฉายแสงตลอดเวลาไปอยู่ร่วมในเรื่องราวตลอดเวลาใช่ไหมบางตัวออกมาพาสซีฟหน่อยออกมาดูเป็นมุมคนภายนอกบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้างเป็นเหมือนตัวละครไม่อยากจะบอกว่าเป็นเหมือนตัวละครรองนะแต่ว่าก็เขาแฮปปี้ในจุดนั้นอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องผิดต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราน่าจะพอสักโปได้ว่าอ่ะคุณชอบแน่ๆแหละถ้าคุณอยากจะดูเรื่องราวแล้วไม่คิดมากถ้าคุณจะต้องอยู่ในเรื่องราวนั้นด้วยหรือถ้าคุณอยากจะโลดแล่นแน่ๆแบบลงไปอยู่ตรงนั้นน่ะคุณชอบแน่นอนถูกไหมทั้งสองอย่างแต่ว่าน่าจะต้องให้ทุกคนโน้ตได้ใจว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบทุกซิสเต็มทุกเซตติ้งถูกไหมเพราะว่าแต่ละซิสเต็มมีวิธีการเล่าเรื่องที่ต่างกันแต่ละเซตติ้งมีข้อจำกัดต่างกันอย่าให้ผมไปเล่นไซเบอร์พังผมก็คงไม่อินอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบ GF ผมคนหนึ่งเขาอินมากอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ใช่ใช่คนที่ชอบจริงๆก็ชอบอะไรเงี้ยบางอย่างมันเป็นเรื่องของซิสเต็มเซตติ้งอะไรเงี้ยเนาะแล้วบางเซตติ้งก็บางเซตซิสเต็มก็อยู่กับเซตติ้งบางเซตติ้งได้ดีบางซิสเต็มก็อยู่กับเซตติ้งบางเซตติ้งไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องข้อจำกัดอย่างที่เราได้คุยกันในเรื่องของแบบไหนดัชเชนดาคอนอะไรเงี้ยเนาะต้องลองทดลองเล่นดูแล้วก็ศึกษาดูนะครับว่าชอบแบบไหนคุณเข้ามา มีโลเกมีบทบาทได้เล่น TRPG แล้วเนี่ยเกมโรลเพลย์อิ่งเกมเนี่ยมันก็มีพาร์ทของเกมที่คุณอาจจะเป็นชอบซิสเต็มแบบนี้อาจจะไม่ชอบซิสเต็มแบบนี้หรือมันอาจจะอยู่ที่เซตติ้งก็ได้จริงๆคุณอาจจะไม่ได้ชอบคือถ้าคุณชอบแฟนตาซีมากแต่ไม่ชอบไซไฟคุณไปเล่น Star Wars คุณอาจจะไม่อินอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเนาะนะครับคุณต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมประเด็นนี้อย่างตรงนี้อ่ะผมถ้าถามก็ส่วนตัวผมเองอ่ะให้ไปบังคับในมุมมองของตัวละครคนอื่นมันก็จะรู้สึกถ้าถามผมเพราะว่ามันจะแปลกหน่อยนึงเหมือนไม่ได้เป็น TRPG ในสายตาของตัวเองซะทีเดียวอ่ะนะ มันเหมือนเราไม่ได้คอนโทรลได้ทุกอย่างในแง่ของตัวละครตัวนั้นอย่างแท้จริงนั่นอาจจะเป็นคำตอบของคำถามว่าทำไมบางคนถึงชอบบางคนถึงไม่ชอบในแง่ของTVG แบบสไตล์ JRPG ที่คุณนัทบอกเพราะว่าอย่างผมก็เคยมีคนเชิญให้แบบช่วยไปรันตัวละครตัวนั้นหน่อยหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะในจุดที่เราไม่ได้ comfortable กับมันรวมถึงก็รวมถึงเพื่อนผมเองบางคนก็มองว่าระบบบางคือเขาชอบเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องของเขาชอบเกมอย่างที่ผมบอกเกมแบบสไตล์เลิฟคราฟดีมคาโตลูเงี้ยชอบมากชอบเล่นทุกเกมเลยที่เป็นบอร์ดเกมแต่พอเป็น TRPG ปุ๊บเนี่ยเขากลับมองว่าเอ้ยบางทีเล่นคอร์ฟคาโตลูก็หนักเกินไปอะไรอย่างนั้นเป็นต้นความพอดีของวิธีเล่นอะไรอย่างนี้ป่ะใช่มันอยู่ที่ความพอดีของคนด้วยทำให้แบบคนเราบางคนชอบแบบหนึ่งบางคนไม่ชอบอย่างหนึ่งโอเคก็น่าจะชัดเจนเนาะเรื่องเฮ้ยคนที่น่าจะชอบคุณชวนเขาได้หรือว่าถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ลองมาเล่นดูนะครับต้องลองแหละของอย่างนี้ต่อให้เราคาดเดาว่าจะชอบก็ไม่ได้แบบว่าจะชอบหรือจริงๆเราคิดว่าไม่เขาไม่ชอบแต่ถ้าลองแล้วอาจจะชอบมันก็เป็นไม่ได้อยู่ได้แค่แนะนำจากประสบการณ์ของพวกเราเนาะนะครับหรือคิดว่าอาจจะชอบแต่ลองแล้วอาจจะแค่ไม่ถูกจริตกับซิสเต็มนี้หรือเปล่าใช่มันต้องลองหลายอย่างด้วยนะจริงๆบางทีแบบมันอาจจะเป็นแค่ซิสเต็มหรือซิตติ้งด้วยอาจจะต้องลองพิจารณาตัวเองดูครับว่าชอบแบบไหนเนาะ
มันมีหลายๆจุดแหละที่เราพูดกันได้เออถ้าใครสนใจประเด็นไหนคอมเมนต์ไว้ถ้ามีเยอะๆเดี๋ยวเราอาจจะเอายกเอามาพูดกันนะครับโอเคงั้นก็มาว่ากันเรื่องนี่ดีกว่าที่ RPG เนี่ยคือด้วยความละเอียดของมันเองอ่ะการเล่นบางอย่างมันก็ช่วยเสริมสร้างทักษะบางอย่างมีถ้าคุณอยากเล่นแบบชิวๆมันได้อยู่แล้วแหละทุกคนก็มาสนุกกันแต่ว่าถ้าคุณอยากจะฝึกตัวเองกับมันน่ะมีอะไรบ้างที่มันฝึกกันได้อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะพอยต์ให้ทุกคนฟังทุกคนคิดก่อนก็คือภาษาครับผมว่าภาษาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในยุคนี้เนาะแล้วโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มันภาษากลางนะครับแล้วหลายๆคนก็พัฒนาภาษาจากสื่อบันเทิงเนาะผมคิดว่าทั้ง3คนตรงนี้ที่คุยกันอยู่ก็ใช้ภาษาได้ดีในระดับนึงแล้วกันจากสื่อบันเทิงค่อนข้างเยอะไม่ว่าเกมหรือภาพยนตร์นะครับแน่นอนว่าตัวของ TLG เนี่ยมันมีการอ่านค่อนข้างเยอะแล้วก็การฝึกภาษาน่าจะเป็นจุดนึงที่ถ้าคุณอยากจะฝึกภาษาการเล่นเชลจีน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับคุณเพชรคุณโดนบ้างไงบ้างเรื่องภาษาก็แน่นอนมันส่วนมากเกมมันก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะยังมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เขาก็จะเขียนมาคือตัว TRPG มันจะเขียนมาเป็นเชิงกฎอ่ะมันจะได้ฝึกเกี่ยวกับ opposition พวกคำเชื่อมพวกอะไรอย่างเงี้ยif else อะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเยอะคำเชื่อมคำแบบว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเนี้ยมันจะช่วยฝึกในเรื่องรูปประโยคแบบนั้นค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้เป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปมากเท่าไหร่จะเป็นแบบเหมือนอ่านแมนนวลอ่าน instruction อ่านอะไรเงี้ยโอเคก็ลองดูได้เนาะเรารู้ได้จริงเรื่องคำเชื่อมก็จะมีพวกแบบนอกจากเรื่องคำเชื่อมก็จะมีพวกจุดลูกน้ำโคลอนพวกเนี้ยพวกเนี้ยใช้เยอะมากกว่าที่เราเจอในชีวิตประจำวันเยอะมากจริงๆซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์ได้ความรู้จากตรงเนี้ยไปเยอะจริงๆว่าแบบอ๋อเขาใช้กันอย่างนี้แล้วมันจะหมายความว่าอย่างนี้นี่เองมันตรงกับความหมายเนาะใช่มันส่งผลต่อความหมายค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าออกจากเรื่องภาษาเนี่ยผมว่าสิ่งต่อมาเนี่ยคือเรื่องของตัวเลขเฮ้ยผมคุณปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าคุณเข้ามาเจอเย็นดีเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณจะไม่คิดเลขผมค้านหนูค้านผมใครเรียกเธอเร็วขึ้นนิดนึงแล้วกันมันก็ต้องมีบ้างต้องมีใช้ตัวเลขบ้างปกติใช่เพราะคอมพิวเตอร์เกมคำนวณเลขให้คุณที่ RPG คุณต้องคำนวณเลขเองบอกว่าชัดเจนพอยต์ตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่าผมว่าไม่ขนาดแต่ช่วยได้มันช่วยให้คุณคุ้นเคยกับการบวกลบคูณหารมาตรฐานแล้วกันบางคนมันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าได้ใช้ในเกมก็จะช่วยให้คล่องขึ้นวงลบตัวเลขเล็กๆครับส่วนมากก็ลงเลขแบบไม่เกิน20อะไรเงี้ยมันจะได้ใช้เยอะหน่อยแต่ว่าเร็วขึ้นเยอะจริงๆอย่างใช่ๆเอาจริงๆตอนเล่นโต๊ะนี่คือแบบบวกไวมากผมเห็นแบบเลข6เลข4คือปุ๊บกลายเป็น10อย่างแบบไม่ทันคิดด้วยซ้ําอ่ะพอตอนเล่นโต๊ะนะแต่ว่าพอผมก็ไม่รู้อ่ะพอมาเล่นออนไลน์แล้วพอบอทมันทอยให้แม่งก็บวกมาให้อยู่ดีขึ้นลงผมใช้เครื่องมือเยอะไปใช่ไหมโอเคใช่ผมว่าอันนี้ข้อเสียของการเล่นออนไลน์อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบไม่ได้คิดเล็กเร็วไม่ได้คิดเล็กเร็วเรื่องคิดเลขแต่ว่าในเลขมันก็มีอย่างอื่นด้วยมันมีเรื่องของสถิติครับการออกต้าเต๋าอะไรอย่างเงี้ยเราเอาจริงเล่นบอร์ดเกมก็เป็นแหละเราจะเดาได้ว่ามันโอกาสมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติเราจะทอยอันนี้ไปเลขที่ออกมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็จะเจ็บปวดตอนที่มันน้อยหรือว่าเราจะสะใจตอนที่มันเยอะเกินกว่าปกติอะไรเงี้ยเป็นวิธีอะไรทำความเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้นแล้วกันใช่ถ้าเราคิดตามนะแต่ถ้าเราไม่คิดตามก็เต่าก็คือเต่ามัน
เออน่ะมันจะนิดนึงมันบางทีมันก็มีดวงบางทีมันก็มีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันก็ศิลปศาสตร์ที่สำนักไหนเออแล้วแต่สำนักของคุณนะครับมีเรื่องอื่นอีกไหมผมเพราะว่าการเข้าสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็เรื่องทีมเวิร์กอย่างที่บอกไปการเข้าใจอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นเขาคิดยังไงวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาวิธีการสื่อสารเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะจริงๆ RPG มันอย่างบอร์ดเกมอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบบางอย่างมันดีตามเฉพาะสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้ใช่ไหมตัวเลือกในเกมมันอาจจะชัดเจนเกินไปหน่อยพอมาเป็น TRPG ที่ไม่ใช่บอร์ดเกมแล้วเนี่ยมันก็จะได้เห็นกระบวนการการคิดของเพื่อนในทีมเราด้วยว่าอ๋อเขามองอย่างนี้นะเขาโฟกัสไปที่ความรู้สึกของคนก่อนหรือเปล่าหรือเขาโฟกัสไปที่เหตุผลเราโฟกัสไปที่ผลลัพธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออวิธีการแก้ปัญหาหรือจริงๆอาจจะเป็นแค่การเล่นตัวละครนั่นเองเฉยๆนะถ้าเขาไม่ได้แบบเทตัวเองเข้ามาอยู่ในตัวละครมากก็อาจจะเป็นว่าอ๋อคนนี้แบบแสดงเก่งอะไรเงี้ยแบบสามารถทำตัวเป็นแบบนี้แบบนี้ได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่เพิ่งเริ่มมาเล่นส่วนมากก็จะเป็นเอาตัวเองเข้าไปนั่นแหละเรื่องหลักก็จะทำให้เราเห็นว่าอ๋อเขามีแนวคิดแบบนี้วิธีการคิด mindset ของเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราได้เห็นด้วยว่าถ้าทำงานด้วยกันจะเข้าหาเขายังไงหรืออธิบายเหตุผลไม่ใช่วิธีการคิดของเรายังไงให้เขาเข้าใจก็คิดว่าน่าจะชัดเจนดีเนาะมีหลายแง่มุมมากๆนะครับใช่สำหรับวันนี้ตอนที่4ของเราเนาะว่าด้วยผู้คนกับ TRPG ไม่ใช่สถานที่แต่อย่างใดนะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วล่ะอาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่เราอาจจะตกหล่นไปบ้างอะไรบ้างคอมเมนต์ไม่ได้นะครับในโอกาสหน้าเราอาจจะยกเอามาพูดคุยกันอีกเนาะสนใจอะไรพิเศษก็คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนกันนะใครชอบใครเป็นแฟนคลับใครอยากให้เขาอีกพูดเรื่องอะไรคอมเมนต์มาเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แหละเพื่อเอาไปปรับปรุงพอดแคสต์ของเราต่อนะครับนี่ก็ตอนที่4แล้วนะเวลาที่ลงก็จะครบ1เดือนจากตอนแรกพอดีนะครับเรียกว่าเดือนหนึ่งอยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและบอยวิสาดเอ้ยไม่เลยบอยวินเซียนแต่ใส่หมวกวิสาดใช่ไหมคุณโดนใช่เดี๋ยวเปลี่ยนหมวกเป็นวิสาดเราอย่าเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยหมาตัวนี้จะใส่หมวกวิสาดแทนเดี๋ยวเราจะเห็นกันนะตอนนั้นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับคุณดนเลยบอยนะครับคุณเพชร DM เพชรนะครับของเราแล้วก็ผมผู้ดำเนินรายการนะครับทัดล็อตแลนด์นะครับจาก Discord Community ที่ TRPG นะครับแต่เราอยู่ในรายการ TRPG เคลียร์นะไม่เหมือนกันนะนะครับอย่าออกเสียงผิดด้วยนะออกเสียงให้ถูกต้องนะนะครับก็ต้องไปกันแล้วนะวันนี้อย่าลืมย้ำอีกครั้งกดไลค์กดแชร์นะครับเอาไปแตะบอกเพื่อนของคุณก็ได้ครับพอดแคสต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์นะครับกดกระดิ่งไว้ก็ได้จะได้เห็นแจ้งเตือนตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องไปกันเรียบไปกันแล้วนะครับกับบอกลาคุณผู้ฟังทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ